เดี๋ยวถามสักคำเถอะพามาทำไมเนี่ยเลี้ยงฉลองครับนะฉลองอะไรอ่ะฉลองเรตติ้งรายการอัจฉริยะครับนะเพราะว่าตอนนี้เรตติ้งคือแบบพุ่งแบบแรงจริงๆครับผมไม่อยู่แล้วมานี่มานี่มาจดจ้องอะไรตรงนั้นน่ะทำอะไรอ่ะทำไมชอบเล่นกับมาแหมเป็นเพื่อนกันตัวหายไปไหนแล้วกันน่ะสิเหลือแต่หัวให้คนซื้อเอาไปจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เรานะฮะเอื้อมสถานที่โดยร้านทาวทรีทาวทรีพี่เบิร์ดขอบคุณจริงๆอะไรอ่ะนักคอมขอบคุณมากพี่นุ้ยด้วยขอบคุณจริงๆนะครับมีอะไรหนูมีของรางวัลมาให้จริงๆครับอาจารย์อะไรพูดอะไรหนูมีของรางวัลมาให้ด้วยขนาดที่ยังไม่ได้รับเลยนะมึงเป็นคนพูดมึงยังตื่นอาจารย์เอาจริงๆผมมีของมาให้ด้วยครับผมจะให้อะไรถูกครับสินเงินทองพี่พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายเลยอาจารย์โอ้โหน้องรักโอ้ยชอบดอกไม้ขอบคุณมากขอให้น้องมีความไม่เป็นไรอาจารย์ความเจริญทำให้ก่อนได้ไหมไม่เอาไว้พอได้ไหมขอให้มีความสุขมากๆเจริญรุ่งเรืองกูไม่อยากเล่นตับนี้เลยอย่าพึ่งพูดเองนะหนังพูดอยู่ไว้พอดูนี่รายการแล้วขอให้น้องเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนี่คือรายการแรกที่น้องสร้างกันขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อด้วยความคิดเชื่อว่าด้วยมันเอามาถือเองด้วยมันสมองของน้องที่สร้างมาขอให้น้องเจริญพุ่งขึ้นไปพวดเพื่อขอบคุณพอแล้วพี่ขอบคุณมากมากรับไปได้ไหมขอบคุณบอลด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้ความสนุกสนานเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนมึงเปิดโทรศัพท์สั่นปะเนี่ยโคตรหนักเลยถือว่าทำไมแขกรับเชิญครับเทปนี้ผมบอกเลยว่าเป็นไงเป็นแขกรับเชิญที่แมสมากแมสจริงจริงแมสคืออะไรครับนะครับชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักครับผมแมสมากจริงจครับผู้ชมเชิญเขาเดินมาชี้ตัวใครหรือเปล่าเนี่ยไอ้บอลมึงเอาใครมาเนี่ยแมสมากฮะแมสมากยังไงเนี่ยแมสมากพี่นุ้ยกูไม่เห็นรู้เลยแมสยังไงนุ้ยเล่นละครธรรมดาเนี่ยอาจารย์เขาไม่เชิญมาหรอกแมสมากแมสมากยังไงไม่เชื่อดูไหนอะตรันแทนแทนและสุดท้ายดาราเล่นมูเก่งกองไงใครเนี่ยใครเนี่ยแมสมากครับผมนี่เขาใส่แมสมามากไม่ใช่เขาแมสมากเขาได้ถ่ายเรื่องอะไรถ่ายอะไรก็เสิร์ฟน้ำให้มึงกินอยู่เนี่ยจะบอกว่าวันนี้ครับพี่นุ้ยครับพี่เบิร์ดครับวันนี้เราเนี่ยอยากจะเป็นฉลองเลี้ยงแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้แล้ววันนี้เชฟที่โด่งดังนะฮะโด่งดังในอินสตาแกรมว่าในโลกโซเชียลครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาอยากรู้ใครบ้างเชฟซาเบ้เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีฮัลโหลซอมเบ้ซอมเบ้เดี๋ยวแพ้ได้ผมสั่งดูไปเลยครับเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับไอ้นายสวัสดีครับคุณไอ้ดูไปฮีอิมยูChef Ray can you speak Thai speak Thai a little bit เอาดิสปีเอานิดหน่อย yes. พูดไทย นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วพูดฝรั่งไม่ได้เลยฉันบอกไปเลยที่ประเทศอะไรมาดูเรื่องการเกษตรเป็นไงผมเคยไปอยู่ที่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ไปทำอะไรไปทำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรการเกษตรปลูกอะไรฮะปลูกมะยมเอาไปปลูกที่นู่นเอาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะลูกขนาดนี้โอ้ยรสชาติเป็นไงครับหอมหวานน่ารับประทานมากเอามาฝากตักบริบูรณ์ว่ะไม่ได้มาฝากทำไมอ่ะมันกำลังออกดอกหลังจากนั้นไปไหนเชฟไปที่กรุงเจนีวาดินดีปลูกอะไรก็งอกงามไปหมดปลูกอะไรที่นี่ทุเรียนหมอนข้างหมอนทองลูกขนาดไหนลูกอุ้ยประมาณนี้ฮะทุเรียนหมอนข้างลูกขนาดรสชาติเป็นไงครับโอ้รสชาติหอมหวานน่ารับประทานมากพาออกมาเชื่อไหมเป็นไงฮะคนไทยเรียกอะไรลูกอ๋อถ้าทางกรุงเจนีวาเรียกมารสชาติเป็นไงโอ้หอมหวานน่ารับประทานมากเอามาฝากแฟนๆได้เปล่าไม่ได้เอามาฝากทำไมอ่ะมันกำลังออกดอกหลังจากนั้นฮะเชฟผมก็ไปแต่งงานอยู่ที่โน่นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหสวยมากผิวพม่าในตาแขกผิวพม่าในตาแขกรสชาติเป็นไงรสชาติหอมหวานน่ารับประทานมากเอามาฝากก็เปล่าไม่ได้มาฝากทำไมอ่ะมันกำลังออกดอกโอ้รายการมึงนี่ดิบมากมันกำลังออกดอกออกดอกอยู่ผมพูดผิด
อ๋อเชฟที่มาเมืองไทยได้พูดไทยได้เยอะนะพอลงเครื่องปั๊บพูดได้กี่คำพูดได้3คำสวัสดีครับกะหรี่อยู่ไหนกะหรี่อะไรกะหรี่ปั๊บสลับอาหารที่เชฟถนัดก็คือเป็นอะไรฮะเป็นอาหารแนวฟิวชั่นหรือว่าส่วนใหญ่ผมเป็นเชฟอยู่แล้วผมเป็นเชฟอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญของผมนี่ได้ไปเรียนทำอาหารมามากมายเลยทีเดียวเชียวทำไมออกมอเลยครับอยู่ผมสามวันนี้จะไปหลายประเทศครับผมไปอยู่หลายประเทศทำอาหารหลายประเทศครับผมแล้วก็ผมนี่จริงๆแล้วผมถนัดเรื่องเนื้อเนื้อครับถนัดเรื่องอะไรนะถนัดเรื่องเนื้อครับเรียนที่ไหนอ่ะจริงๆแล้วผมเรียนที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องเนื้อโกเบทำการวิจัยโกเบถนัดเรื่องเนื้อชักจะเรียนเรื่องเนื้อไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นทำไมครับมาที่บ้านผมเนี่ยทำไมเดี๋ยวสอนให้กรรมวิธีของคุณหลังจากเอาเนื้อไปแปรรูปแล้วทำยังไงต่อครับแปรรูปเสร็จปั๊บก็ไปอบสิอบให้แห้งอบให้แห้งหลังจากนั้นไปทำอะไรต่ออบให้แห้งก็ดึงออกมาสักนิดนึงพรมน้ำขยี้แล้วทำไงขยี้เสร็จกลิ่นเนื้อจะออกหลังนั้นก็วางบนเขียงหั่นหั่นแล้วหั่นปกติหั่นเป็นแว่นหั่นเป็นฝอยเลยหั่นเป็นฝอยแล้วมันจะทานอร่อยเหรอฮะอร่อยสิแล้วก็ตักมาใส่โจใส่จานเปล่าใส่จานฮะนี่ดูกัญชาหรือเปล่าบ้าเนื้อเรื่องเนื้อวันนี้เชฟจะมาทำอะไรให้เรากินเนี่ยทำอะไรฮะเอาเมนูแรกก็เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์ครับผมก็เป็นเบอร์เกอร์แบบเมนูนี้เคยไปทำให้ใครทานมาก่อนไหมเห็นบอกว่าหลายประเทศไปทำให้กับประธานนี่ก็พูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ชัดก็ต้องผมพูดไม่ค่อยชัดครับประธานคนจะพูดว่าอัปปถาประธานนาธิบดีประธานนาธิบดีจอร์ดวีเอ็กไวแซดจอร์ดวีบูธเขาเรียนภาษาอังกฤษอยู่ด้วยครับผมก็เลยเป็นจอร์ดวีเอ็กไวแซดไปทำอะไรไปกันเขาทานนะผมก็ทำเป็นเขาเรียกว่าเนื้อแกะเนื้อแกะฮะครับผมเป็นเนื้อแกะเนื้อแกะของที่แบบอยู่ในไร่อะไรอย่างเงี้ยเนื้อวัวนะฮะแต่แกะออกมาจากกล่องอ๋อแกะออกมาจากกล่องผมเนี่ยเอาเชื่อไหมผมแค่ทำไปผมทำเป็นเบอร์เกอร์ฟิวชั่นก็เหมาะกับประเทศไทยจอร์ดวีบูธก็ชอบกินใหญ่มากผมทำเบอร์เกอร์อันขนาดนี้อุ้ยมันเล็กไปเคี้ยวได้เลยอ่ะเขาชอบทานคำเล็กๆคำขนาดนี้ทำแบบนี้ที่ไหนเขาก็ทำกันแต่ผมทำอันแค่นี้เนี่ยเหลือแค่นี้เองสามเหลี่ยมเล็กๆแค่นั้นเองทำให้เขาทานโอ้นี่เขากินทางปากเลยเขาใช้นัดเข้าจมูกครับทานทางปากครับพอทานเสร็จปุ๊บตบเข่าครับโอ้โหสุดยอดตบเข่าเสร็จยกนิ้วให้ผมเลยนิ้วโป้งนิ้วกลางทำไมนิ้วกลางอ่ะเขาบอกชิ้นมันเล็กเกินไปหลังจากนั้นไปเลยไปทำให้ใครทานที่ไหนอีกมีไหมทำไมมึงอยากรู้อะไรเรื่องกูจังเก่งมากมองต้นไม้เลยเชฟลองทำดูนะพวกเราจะได้ชิมฝีมือเชฟด้วยมาจับแรกเลยครับเชฟจ๋าอันนี้เป็นเกลือหวานพอเกลือหวานเสร็จปุ๊บเนี่ยเกลือหวานจริงเหรอกินกับขนมปังโฮมเมดนี่ถือว่าเหมาะมากอันนี้เป็นเกลือหวานจากญี่ปุ่นลองทานอ๋อเกลือหวานเหรอเกลือหวานครับจับป้อนเลยเชฟจับป้อนเกลือมันต้องเค็มสิอ่ะไม่เชื่อลองดูฮะเฮ้ยทำไมเหมือนเกลือบ้านเราอ่ะเฮ้ยโคตรหวานเลยลองทานดูฮะอันนี้เป็นเกลือหวานจริงๆครับเฮ้ยเออว่ะหวานปะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะอืมเฮ้ยหวานมากนะคอมจริงป่ะลองดูหวานเนี่ยโอ้เค็มยังครับพร้อมเดี๋ยวผมจะทำให้ละกันอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เขาจะไม่เอาเนื้อย่างแล้วเหรอเชฟอันนี้เป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นส่วนสะโพกสะโพกอุ้ยสะโพกแล้วก็วัวเราเนี่ยจะเอาไปเปิดเพลงแล้วให้เต้นโคโยตี้ก่อนเพื่อจะให้วัวได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์คือเนื้อทุกอันมีคุณภาพจริงๆมันจะมีมันแทรกนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์นะฮะโอเคครับผมจริงๆแล้วท่านเคยทานเบอร์เกอร์ก็จะมีขนมปังโป๊ะแล้วเนื้อตรงกลางแต่ทูตอิตาลีเขาจะไม่ทำแบบนั้นแต่ทำแบบเป็นทูตอิตาลีเลยละกันผมจะเอาขนมปังนะฮะวางไว้แล้วเนื้อวางประกบเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะมันจะเป็นประกบแบบนั้นนะเชฟอันนี้แบบทูตอิตาลีเขาทานกันอาหารแบบนี้จะเป็นอาหารแบบว่าฟิลแบบเขาเรียกอะไรอะง่ายๆครับเรียวๆหน่อยนะฮะเอาเกลือหวานด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เป็นโรคไตเลยนะเชฟนี่โรยขนาดนี้เลยเชฟฮะแทบมองไม่เห็นเนื้อเลยครับอร่อยฮะอันนี้อร่อยเพราะแบบเราทำไปไหนยกมาทั้งหุ่นมันเหมือนหิมะแล้วอะเชฟ
เกลือหวานฮะอร่อยฮะคุณต้องลองทานอ๋อนี่ทำให้เกลือเนี่ยซึมลงเข้าผิวเนื้อใช่ไหมใช่ครับผมรสชาติอาจจะดูไม่น่าทานแต่ว่าน่าทานมากรสชาติยังไม่รู้ฮะแต่ดูตอนนี้ก็เริ่มไม่น่าทานแล้วล่ะครับเชฟไม่สุกแล้วนะทานแบบมีเดียมฮะเฮ้ยสุกมากนะมันเหนียวอันนี้เป็นแบบมีเดียมฮะเชฟผมมองไม่เห็นขนมปังเลยทุกคนเชฟครับเหมือนไม่กินบิงซูเลยอ่ะเชฟผมต้องเชื่อในฝีมือผมครับผมทำอาหารอร่อยจริงเอาละแล้วก็มารอลุ้นใครจะเป็นคนแรกต้องเป่าไปโอ้ยเชฟต้องปล่อยโอ้โหแรกปากเอามือปอกปอกปอกเดี๋ยวผมจะค่อยแซะเนื้อไปนะฮะเราพร้อมนะฮะนี่พี่ทีทานนับนับมาหนึ่งสองโอเคฮะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเสียรสชาติเคี้ยวไปเลยอย่าไปคาอยู่พี่เดี๋ยวเสียรสชาติโอเคเดี๋ยวนี่กำลังจินตนาการอยู่เอาฮะแล้วผมป้อนให้แล้วละลายในปากมันจะละมุนมันจะละมุนมันก็แบบละลายในปากนี่คือเนื้อใช่ไหมมันก็ฟังงูงูพี่เบิร์ดน้ำพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดน้ำโอเคเลยลองทานดูขอน้ำทานอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะจัดเต็มมาฮะครับผมโอเคฮะโอ้ขอบคุณเชฟเลยนะครับวันนี้โอเคขอบคุณเชฟซอมเบย์ด้วยละกันเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับผมน้องใบฟ้าสวัสดีครับผมเชฟสวยหมดเลยนะครับวันนี้จะบอกว่าเฟิร์นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทำเคยทำรายการเกี่ยวกับอาหารขนมทำไมถึงมาชอบทำขนมเฟิร์นเลยชอบนานแล้วค่ะชอบมานานแล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบจะขายอะไรเงี้ยทำกินเล่นทำกินเองแล้วก็ทำขายออนไลน์ดูไหมก็เลยลองทำดูแบบว่าทำแบบง่ายๆขายทำที่บ้านโฮมคุกอะไรเงี้ยค่ะโฮมเมดแล้วก็ขายออนไลน์รับออเดอร์แล้วก็ขายง่ายๆ oh. ให้แบบบริษัทพวกไลน์แมนอะไรเงี้ยไปส่ง ก็สบายสบายวันนี้ก็เลยเอามาให้พวกเราได้ชิมใช่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาบาร์ฟี่มา จะลอนช์โปรดักต์ตัวใหม่ คือจะเริ่มทำแบบบราวนี่บ้าง อยากให้ชิมหน่อยเป็นอีกหนึ่งแบบนะฮะที่ รู้สึกว่าขนมที่คุณไม่เคยถามว่านักข้องก็ไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วใช่แต่มันหวานมากนะเพราะเรากินไหวไหมลองชิมแล้วกันไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะใช่ต่อยอดธุรกิจเลยเนี่ยใช่ใช่ไม่เคยขายเลยค่ะยังไม่เคยอยากให้ลองพี่ๆน้องๆเชื้อๆลองชิมหน่อยโอเคเฮ้ยน่ากินอ่ะรสชาตินักข้องก่อนดีกว่านักข้องเป็นคำครับหวานไม่เท่าไหร่ไหมไม่เท่าหวานนะรสชาติดีรสชาตินักข้องก่อนดีกว่านักข้องเฮ้ยป้อนแจ๊สมันดิชอบเบย์เป็นไงวิเคราะห์หน่อยชอบเบย์ก็ง่ายอ่ะเออนี่ไม่เคยมีใครได้ทานเลยนะไอ้พี่ตาก่อนไม่ใช่กูไม่ใช่กูพี่นุ้ยนี่เขาชิมหรือเขาจะเอาอิ่มเลยเนี่ยพี่นุ้ยชอบชิมหน่อยจังหวะผัดปลาจ้าผมไม่ต้องถามคนถามดีกว่าไอ้แข็งๆนี่อะไรวะมันลากไม้อ่ะไอ้เฟิร์นมันเป็นอัลมอนด์ฮะกลัวฟันกูแน่แล้วเนี่ยไอ้เนี้ยมันลากมันเป็นอัลมอนด์ดิบอัลมอนด์ไม่ทำให้สุกก่อนนะไม่จำเป็นต้องกินสุกอัลมอนด์กินดิบได้หรือทำขายได้ไหมถ้าหรือจะทำขายหัวประกอบเออเนี่ยแข็งนั่นแหละไอ้เดี๋ยวเขาดูเลยแข็งอะไรดูดิไอ้เฟิร์นแข็งอะไรกระดูกอัลมอนด์อัลมอนด์มันอยู่ข้างบนอัลมอนด์มันต้องใส่ลงไปในบานอฟี่ด้วยกระดูกกบหรือกระดูกงูดิอะไรเฟิร์นอะไรบอกดิอะไรกูถามเนี่ยอะไรเฟิร์นอะไรบอกดิรายการมึงนี่ไว้ใจไม่ได้จริงเลยโดนทั้งทีอัลมอนด์โดนที่ได้ก็อยากอัลมอนด์อัลมอนด์หัวเขียนโอ้โหเกลือไม่หายเขียนอีกแล้วผมทำโอ้นี่หายบอกว่าขนมนี้ไม่ใช่ของเฟิร์นนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาเก็บเลย เป
แกไปลูกเฟิร์นไปดิเอาของเฟิร์นมาดิมาของเฟิร์นไม่มีเอาวันนี้ไม่ได้มาเหรอทุกคนกินเคยชิมกันหมดแล้วจะมาทำไมนี่กูกินไปแม่กระโดดไปแปรงฟันเลยอ่ะตื่นเช้าเลยอร่อยมากมันได้กลิ่นกล้วยหอมเลยอ๋อหัวอัลมอนด์หัวเขียดนี่แหละมอนทำไมที่หัวปลายังกินเอากินเอาเคยเข้าครัวทำอาหารให้พ่อบ้างไหมไม่เคยเอ้ยเคยค่ะทำขนมทำพายวันนี้ก็มีพายมาให้พี่ได้ชิมกันอีกเอาแล้วเหรอพายแล้วเหรอพายอะไรกันอะไรไม่เดี๋ยวดูหน้าพี่แม่ทำไมอ่ะพี่เกิดเขาบอกทำพายวันนี้ทำอะไรให้พวกพี่กินบ้างเดี๋ยวทำเป็นอาหารฝรั่งให้กินเลยดีกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างบราวนี่บราวนี่แล้วเหรอแล้วบราวนี่บราวนี่ไม่เอาบราวนี่ไม่ทำติดปลาอะไรอีกอะสปาเกตตี้ผู้ชมครับวันนี้ครับน้องเฟิร์นนะฮะจะเข้าครัวทำสปาเกตตี้อะไรหนูสปาเกตตี้เพสโต้เพสโต้จัดมาเดี๋ยวทำตรงนี้เลยสปาเกตตี้มานะครับผมและนี่คือครัวคุณเฟิร์นนะฮะค่ะคุณเฟิร์นทำอะไรครับเนี่ยสปาเกตตี้เพสโต้ซอสค่ะเดี๋ยวถามวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้างวัตถุดิบก็มีน้ำมันน้ำปลาแมวอะไรวัตถุดิบหลักเอามาทำไมไม่มีแมวโอ้ยลงซานตัวเมียด้วยน้ำมันใส่ก่อนต้องหลีไฟไหมต้องไฟแรงหรือเปล่าไม่ต้องแรงมากค่ะเขาชำนาญนะเนี่ยความเป็นก็คือเป็นแล้วต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะใส่กระเทียมแล้วก็พริกนะคะอะไรนะไม่โปรโมทพ่อบ้างอุ้ยเขาคนเขาไปเยอะอยู่แล้วเขาไม่ไปสนลูกสนเมียแล้วพริกทำไมได้ดีสนลูกสนเมียพริกหมดเนี่ยเขาได้ดีขอโทษอันนี้ไม่ได้ตำแห้งไม่ต้องตำไม่ต้องผัดให้มันเป็นแห้งไงผัดให้มันเป็นพริกแห้งก็ต้องเอาพริกลงก่อนเลยเหรออ่าแบบผัดให้มันเป็นแห้งไงคะเอ๊ะทำไมได้กาดอะไรกันพริกไม่มีอะไรไม่มีเขี่ยให้แล้วเอาละฮะเส้นลงแล้วนะอันนี้เป็นเส้นไหนฮะเนี่ยเส้นสปาเกตตี้ค่ะนี่ไม่เยอะนะใส่ไม่เยอะนะใส่ไม่เยอะจะได้คุกคิกกันไปกะว่าเล่นเส้นตัดใหม่รสไม่เยอะกะเล่นน้ำมันไม่ต้องแล้วเพื่อจ๋ามันไม่ต้องแล้วเดี๋ยวน้ำมันเยอะเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพเราผัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันโอเคอุ๊ยโอเคเลยดีดูแจ๊บพอเดี๋ยวจัดจานเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พวกพี่ๆไปรอชิมข้างนอกเลยไอ้พี่แม่อยู่นี่แหละอยากกินนั่นน่ะสิขอดูดีกว่าจะไปชิมโต๊ะดีกว่าจะไปชิมตรงโต๊ะคุณชอบครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ครับจะไปไหนอีกเนี่ยพี่มันร้อนแล้วห้องในเถอะไปนั่งไหนคุณทนได้คุณทนได้โอเคเดี๋ยวเราไปชิมความอร่อยรอความอร่อยกันบนโต๊ะหรูๆบนร้านหรูๆกับฝีมือของน้องใบเฟิร์นได้โอเคเชิญมาเลยอุ๊ยน่ากินมากเดี๋ยวพี่จะกินให้จุกเลยเดี๋ยวได้จุกแน่และตอนนี้นะครับอาหารที่น้องใบเฟิร์นทำให้เราเสร็จแล้วอ่ะเฟิร์นชิมก่อนเลยอะไรนะเฟิร์นชิมชิมแล้วไงตอนทำเสร็จก็ชิมแล้วทีละคำเลยนะเนี่ยใช่เป็นแบบค็อกเทลจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาแบบตักแบบว่าอาจจะมีหกเลอะเทอะก็คือเป็นคนละช้อนเลยคนละซ่อมเลยส่งสายตาหวานตลอดเลยนะครับนักคอมไม่น่ามานั่งถนัดขวาตรงนี้เลยกูไม่ได้ถนัดซ้ายพอดีป้อนเลยพี่บอลกินก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าพี่บอลหัวม้วนมาแล้วไม่ฮะคุณจะคิดรสชาติดีนะไม่รู้ไงเดี๋ยวเฟิร์นป้อนพี่เบิร์ดดีกว่ากินเองทำไมอ่ะนี่ไงไม่มีอะไรไม่กินเผ็ดไม่เผ็ดกินเผ็ดไม่ได้นี่เอาพี่ออกแล้วมาอ่ะพี่เบิร์ด1 2 3เดี๋ยวพี่เอาพริกอ้าวจะหนีทำไมไม่ต้องหนีหรอกโอเคให้หมดกินแล้วนะโอเคโอ้โหไอ้เนี่ยมาทั้งโรงงานหรือเปล่าโหพี่ต้อยพูดได้ไงวะอย่าคายนะอย่าคายเลอะร้านนะมึงให้กูกินขนาดนี้กูไม่คายยังไงเนี่ยวาซาบิอ่ะไม่ฆ่ามึงกูไม่ใช่ลูกคนอ
ขามาอาจารย์เราสองดอกแล้วนะบอลอยู่รายการมึง4ปีลำไส้กูเป็นแผลกูแน่เลยอะไรก็อะไรถามส้มสายชูเฮ้ยพูดเป็นเล่นน้ำเปล่าธรรมดาอยากกินดูพอดีเลยเออพี่อยากกินน้ำส้มสายชูตั๊กเล่นละครเก่งเลยก็นี่คือพวกเราโดนนะฮะวันนี้พวกเราโดนนะไม่นะจะบอกคุณผู้ชมเลยนะก่อนเบานี่นะพอเบานี่เสร็จปุ๊บพี่เบิร์ดเจอขาเกียรติอะไรมาฮะพอเสร็จปุ๊บยืนบนกับพี่นี่ให้ตายดับดิ้นเลยต่อไปนี้พี่เบิร์ดต่อไปนี้นะเอาอะไรให้กูจะไม่ดีอีกเลยพอมานั่งเจอนี่สปาเกตตี้ก็ยังเขาอยู่เปิดไปแล้วก่อนลูกค่ะก็ถือว่าแกล้งยากไม่ใช่แกล้งยากหรอกมึงไม่อยากแกล้งน้องเองแหละแต่มึงอ่ะเริ่มหันมาหาทางพวกกูแล้วมึงอ่ะพี่ผมก็โดนใช่แต่มึงต้องโดนมึงต้องนำกูไงมึงไม่นำพวกกูก็ไม่เชื่อบอลดูตามึงเนี่ยดูแววตามึงเนี่ยยังไม่จบเนี่ยต่อไปเนี่ยไปตลาดจะไม่รู้โดนอะไรกันอีกเนี่ยผมเป็นคนกินคำที่สองผมกำลังจะคายนะแต่คนยังกินไม่ครบอ่ะทำไงรู้ป่ะมันทำมือผมเนี้ยติดไว้คืออยากคายนะมึงก็เลยต้องรู้กันกับมันคายจะเย็นยศจะเย็นจังวัดปังไหวลิ้นใส่สั้นเนี่ยรวงไปหมดแล้วเนี่ยทั้งตาลทั้งเกลือตอนแรกพี่เบิร์ดจะไม่กินนะตอนแรกจะไม่กินนะแล้วเขาดูแลสุขภาพนะเขาไปกินอะไรเขาทำอะไรนะใบหน้าเขาอยู่ในการดูนี่เขาดูแลสุขภาพแล้วเหรอเออพูดตรงนะพี่เบิร์ดหนูว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าพี่ใกล้ๆก็เหมือนกันโอ้ยเฟิร์นหน้าบอกใกล้ๆเป็นไงพี่ยศห่วงงานไม่หอกหมางมาตอกตองหมาตอกหมาตอกหมาตอกหมาดูอะไรใกล้ๆเป็นไงพี่ถามเลยเข้ามาพูดเลยใส่กล้องเลยไม่เป็นไรมันน่ารับได้มันยู่มากพูดเลยมันเหมือนแบบกระดาษทิชชู่เออยับมันจะยู่มันยู่ยู่มันได้ไอ้ลูกเอ้ยเธอก็จับด้วยลูกทำไมอ่ะต่อยติดเชื้อลูกปล่อยน้องให้น้องพูดไปเอาเลยลูกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเงี้ยหนูว่าแต่หน้าพี่เบิร์ดก็เหมือนคนทั่วไปละอ่ะเห็นป่ะก็เหมือนคนทั่วไปละน้องปล่อยดิเนี่ยน้องเหมือนเดิมโอเคป่ะบางทีอ่ะเราพูดอำกันในทีวีพี่นุ้ยนะหน้าพี่เบิร์ดเป็นนั่นเป็นนี่หลายรายการแล้วแหละแต่บางทีคนบางคนไม่ได้เห็นภาพจริงอ่ะเดี๋ยววันนี้แต่เราจะได้รู้สึกเหมือนกันว่าเราไม่ได้แกล้งอำพี่เบิร์ดว่าอย่างนี้นะเพราะว่าความจริงความเลียวจริงคือจริงไม่แบบมาใส่ร้ายกันเอากล้องนี้กล้องนี้พี่เบิร์ดหันข้างพี่เบิร์ดดูในจอเลยโอ้โหแล้วประเด็นกว้างด้วยเพิ่มไฟไหมไม่ต้องเนาะสมมติว่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันก็ดูแตกต่างจากคนอื่นแต่ว่าถ้าสมมติอ่ะเนี่ยก็เหมือนเออมันก็ดีเดี๋ยวแล้วอันนี้สารคดีหอยแม่งเหรอหอยแม่งโอ้ยไอ้นี่ยังมีสำรองอีกนะโปงโปโปถือไว้ให้อะไรโปโปถือไว้ให้เอาเลยคุยกันตามสบายสัมภาษณ์น้องไม่ต้องข้างๆมานั่งไงลูกนั่งโอ้โหไม่เหมือนพวกสแกนอะไรอาทิตย์หน้าอย่าลืมตามนัดหมอนะครับผมได้ตอนนี้หมอฉีดอะไรให้อยู่นะตอนนี้ทำเทอร์มาติกกับแมทเทอร์มาสอะเทอร์มาสไม่ใช่เทอร์มาติกเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่ซึ่งมาจากเกาหลีแล้วทั้งประเทศไทยยังไม่มีใครเคยทำเนี่ยเป็นคนแรกนี่เขาส่งเครื่องกลับก็นี่ผลเนี่ยดูผลได้ไงแล้วพี่ยศเห็นแล้วเป็นไงพี่ยศหงอกออกมาหงอกมาออกถือว่าวันนี้โดนไป2ดอกแล้วนะพวกเรานะโอ้โหอันนี้ไม่รู้เลยนะถามก่อนเลยเฟิร์นเฟิร์นจ๋าจ๋าป่ะทำไมถึงชอบมามีรายการแบบว่ารักการทำอาหารเฟิร์นเลยไม่ชอบทำเพราะว่าหยอกนะหยอกรักพี่เบิร์ดก็ชอบทำกับข้าวคือมันชอบอ่ะมันอธิบายไม่ถูกว่ามันอะไรบางทีเราอยากกินเองแต่ว่ามันไม่รู้จะไปซื้อร้านไหนเราก็ไปหาทำเองให้เป็นแนวถนัดแต่เร็วๆนี้หนูกำลังจะนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงขออนุญาตโปรโมทไว้หน่อยได้เลยหนูจะไข่ด้วยไข่หนึ่งแต่ไข่หนูทำฟาร์มไก่อยู่ทำฟาร์มไก่ไข่อยู่ดีลูกนี่ส่งให้พ่อเขาด้วยใช่อะไรนะส่งให้พ่อเขาด้วยไข่ไก่ของเขามีของเขาไม่ใช่ไข่ไก่เลยพี่นุ้ยก็คือหนูเลี้ยงไก่เป็นฟาร์มไก่เลยฟาร์มปิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวผลผลิตเป็นไข่เนี่ยก็คือส่งขายเลี้ยงที่ราชบุรีค่ะขายไข่อย่างเงี้ยเหรอขายไข่แล้วฟาร์มเวลาฟาร์มออกตามรูหน้ารูอะไรนี่ทำอะไรอ่ะพี่เ
ทำอะไรเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นน่ะอะไรอ่ะนั่นเล่นดาผมโดนไปเที่ยวไปเที่ยวสมุยด้วยกันเห็นเห็นเลยอ่ะทำไมอ่ะไปเล่นน้ำอ่ะเห็นเห็นเลยคาตาเลยว่ายน้ำกันดำน้ำสองคนอ่ะปั๊บจิ๊กปลาเข็มนะพี่ใช่ไหมคือวิ่งอ่ะจิ๊กว่ายผ่านแก้มเขาเลยปั๊บทะลุอีกอันนึงคลายเกือบไม่ทันไงเกือบลงคอนะพี่ก็ไม่ด่าน้องด่าเลยเนาะไม่ขัดใจหรอกไข่ไก่แล้วก็มีเดี๋ยวจะมีเนื้อแดดเดียวค่ะทำเองทำเนื้อแดดเดียวก็คือเป็นแบบเป็นสิเป็นแบบแพ็คสุญญากาศเฟิร์นไม่ให้ทำเลยแปลกๆนี่เนื้อแดดเดียวเอาตรงๆหาแดดที่ไหนก็ได้แต่ว่าจะแดดที่อื่นก็แล้วแต่พี่เบิร์ดแต่ว่าถ้าแดดของเฟิร์นอ่ะมันจะอร่อยมันใช่แบบใส่ถุงเป็นสุญญากาศมันจะอยู่ได้นานกว่าก็คือเอาไปสมมติแบบซื้อไปอย่างเงี้ยก็เอาไปเก็บไว้จะทอดเมื่อไหร่ก็คือทอดได้ตอนนั้นเลยทอดแดดเฮ้ยทำไมไม่เชิญเฟิร์นมั้งแต่ทีแรกทำไมอ่ะมันป่านนี้พ่อก็ไม่ต้องเผานะทำไมใส่ถุงสุญญากาศไว้อยู่ได้เป็นปีพ่อผมไม่ใช่ไข่ออนเซนเซเว่นนะบ้าครับผมโคตรไปไหนก่อนชอบชอบพ่อมึงรักอย่างเลยได้เฟิร์นลอยหน้าลอยตาเรื่อยฝากติดตามด้วยประมาณเดือนไหนเฟิร์นลูกอะไรอ่ะไข่ไข่ไก่ไข่น่าจะประมาณกรกฎาค่ะกรกฎาก็อยู่ในช่วงนี้ติดต่อได้ยังไงยังไม่มีทางติดต่อยังไงยังไม่มีทางติดต่อรอก่อนเพราะว่าใช่อยากอ่ะอันดับหนึ่งเลยคือถ้าไปครูลุงลงอ่ะน่าจะมีวางขายหน้าร้านแน่นอนแต่ว่าเฟิร์นก็คือจะทำส่งแบบว่าห้างอะไรยังไงแบบคือจะขยายเบอร์ไหมคัดเบอร์ไหมคัดค่ะคัดเบอร์ก็คือจะเป็นออร์แกนิกอ่ะต้องบอกแล้วส่วนสำคัญคือมันเป็นออร์แกนิกคือไก่เลี้ยงด้วยอาหารที่มาจากธรรมชาติจริงๆไม่มีสารเคมีไม่ฉีดอะไรที่มันเป็นเคมีเข้าไปในตัวไก่เลยใช่ครับฝากติดตามเรื่องนึงนะแต่เดียวแล้วการโปรโมทมีวิธีการโปรโมทวันนี้นี่พี่เชิญคนที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลโปรโมทให้หนูไข่ไก่กับเนื้อแดดเดียวถ้าจะจ้างเขาจะแพงป่ะไม่แพงเขามาอาบังรู้จักอาบังที่ขายกุ้งป่ะไอ้ที่เขากำลังดังอะนะอาบังสวัสดีครับอาบังสวัสดีครับนี่คือไข่ไก่โปรโมทให้น้องหน่อยครับโปรโมทไข่ไก่ครับเนื้อแดดเดียวอ้าวสวัสดีครับแม่สาวน้อยอ้าววันนี้นะครับพวกเราก็จะมาขายไข่ไก่นะไข่ไก่อันนี้นะฮะพวกเราเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมจัดส่งต้องบอกฟรีเลยซื้อไปไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ตะบาทเดียวไม่ตะบาทเดียวไม่ตะบาทเดียวเราจัดส่งฟรีบอกเลยว่ากินเข้าไปบอกว่าร้อยจังได้แรงอ่ะมาทางกันต่อเลยนะครับไม่มีคำว่าไก่ออกมาสักอันพูดอะไรมึงให้กูเล่นจนกูไม่รู้ว่าชาติหน้ากูจะเกิดมาเป็นอะไรขอโตดิขอโตแล้วก็อย่าให้เข้าเราคุณบอกว่าเปิดร้านกาแฟอยู่ด้วยใช่เป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ร้านกาแฟใช่ไหมคะจริงๆร้านกาแฟคุณแม่จะเป็นคนบริการแม่เป็นคนจัดการเพราะคุณแม่จะแบบว่าถ้าส่งแฟรงก์เฟิร์ตจันถึงศุกร์เสร็จเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็แม่ก็จะไปอยู่ร้านกาแฟแต่เฟิร์นเนี่ยก็ไปช่วยบ้างในบางอาทิตย์บางวันที่ว่างเพราะเราทำงานไงเพราะเราก็ต้องอยู่กรุงเทพเปิดให้แม่แหละใช่มีอะไรโยเกิร์ตอะไรกันโยเกิร์ตก็เป็นโปรดักต์มาจริงๆแล้วเนี่ยหน้าร้านโคลุงลงเขาจะมีเขาเรียกว่าตลาดลุงลงโอ้โหของกินบานเลยเป็นตลาดที่ลุงลงเขาจะแบบว่าอนุมัติมะพร้าวเจ๊แต๋วอะไรเขาเป็นของเขาเรียกของออร์แกนิกพวกออร์แกนิกจะขายที่นั่นไม่ใช่ไม่เอาที่ยาวส่งไม่ใช่เลยออร์แกนิกคือไข่ออร์แกนิกคือไข่ที่จะทำวุ้นมะพร้าวมันออร์แกนิกก็คือจะเป็นเหมือนกับอาหารที่ลุงลงเขาคิดว่าอยากจะให้คือตามใจเขาจะอนุมัติให้ใครมาขายตรงนี้เขาก็ให้แต่ของเนี่ยไม่ใช่ของลุงลงไม่มีบ่าวมีของลุงลงก็มีแล้วก็ของคนที่ลุงลงรู้จักชาวบ้านก็มีเด็ดหัวไหมเด็ดหัวไหมเด็ดค่าวางขายไม่มีเลยเน่ง่ายว่าอุตสาหกรรมครอบครัวใช่บางทีลูกหลานอะไรเงี้ยพี่น้องคนเขาชื่อจวบหวานเจี๊ยบจวบหวานเจี๊ยบเนี่ยเขาจะขายมันเชื่อมมันเชื่อมเผือกเชื่อมกล้วยเชื่อมเขาจะขับรถมาอยู่หน้าร้านประจำซึ่งคือก็ไม่ได้มีใครต้อนรับหรือก็ไม่ได้มีใครไล่ลุงลงเขาก็ให้จวบหวานเจี๊ยบเนี่ยเขามาขายตรงนี้โดยที่ไม่ได้แบบมาคิดอะไรเลยคือให้สัมปทานมาขายจวบหวานเจี๊ยบเนี่ยจะเป็นเพื่อนซี้กับลุงลงตั้งแต่สมัยลุงลงไม่ใช่อย่าเดาอย่าเดาใช่เขาเป็นคนเขาขายมันเชื่อมอะไรธรรมดาก็คือเขาก็มาขับรถมาลุงงก็ไม่ได้ไล่บ้านก็อยู่บางจากไม่ใช่บ้านเขาก็อยู่ราชบุรีนี่แหละเป็นคนราชบุรีไม่ได้เป็นคนปลูกบางจากอะไรอายุประมาณเท่าไหร่นี่อายุ60แล้วเกือบ60 52ไม่ใช่ไม่ใ
คุณอ๋อเคยไปเที่ยวคุณลุงลงไหมคุณลุงใช่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 แล้วเลยแล้วพี่ยศไปปะว่าง่ายง่ายง่ายออกง่ายออกมึงไม่เคยขัดใจมันเลยนะจ๊ะไม่แต่พี่รอแต่ละคนอะคนที่ไม่สมประกอบแล้วก็คนใบ้อะพี่ไม่กลัวหรอลูกอย่างน้อยพี่บาปคนเดียวไม่เท่าไหร่หรอกพี่ยังมีเพื่อนใครอะตอนนี้ถ้าไปที่ครัวลุงลงร้านก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมร้านกาแฟใช่ค่ะอยู่หน้าเลยค่ะคือไปถึงครัวลุงลงเจอร้านกาแฟก่อนแล้วก็กินกาแฟเสร็จแล้วกลับได้เลยไหมกลับได้เลยไม่ต้องแวะครัวโอ้แวะแม่หน่อยแม่หน่อยเขาอุตส่าห์ต้อนรับเขาอยู่ข้างหน้าเลยนะจะลุงลงเขาอยู่หน้าร้านเขาต้อนรับเขามีความสุขมากวันนี้ก็ไล่แขกด้วยนะโต๊ะเต็มๆกินได้แล้วก็กินอิ่มแล้วก็ลุกกินอิ่มแล้วก็ลุกบ้างครับให้คนอื่นเขากินบ้างเงี้ยวันนี้ไปเดินกินกันไหมใช่พาน้องเฟิร์นไปเดินกินกันที่ไหนคะอยากจะไปตลาดไหนบอกพี่ตลาดสี่มุมเมืองกันดีกว่าได้เลยนะไม่ได้ขอไว้เป็นเรื่องของไม้ขอตลาดของมือโอเคโอเคเพราะว่าผมจะพาน้องออสเนี่ยไปเดินตลาดหัวมุมไอออสไปแล้วไอออสไปแล้วออสไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาซึมอะไรซึมอะไรก็ผิดตรง3ข้อผู้ชมวันนี้นะฮะไปดูซิว่าน้องเฟิร์นในการชิมตลาดหัวมุมเนี่ยอายุเท่าไหร่ตายเบย์อายุเท่าไหร่9อะไรนะ9 1499มาใครวันนี้มาใครเนี่ยแย้รอดแย้รอดรอดมาป่ะรอดมาบุญรอดไรเก๋ฮะไรเก๋บุญรอดไรลิเก๋ลอลิเก๋ให้พี่เฟิร์นฟังหน่อยน้ำดอกสามเก็บเดี๋ยวกูเล่นให้มึงดูคนเดียวแข่งชอบน้องเฟิร์นชอบไปพาหลานไปเดินกูชอบไปไปเดินตลาดหัวมุมครับเชิญไปสวัสดีครับผมกับรายการขวัญใจวัยรุ่นนะครับกับรายการอาจารย์นะครับผมเปิดรายการแล้วพี่เอาเรื่องแค่แนะนำที่เลยมันไปไหนมาวะเนี่ยรถกระจกฝาถ้าไม่มีการรักคุณโปรดหวนพี่ทำไมล่ะไม่ต้องแล้วตอนนี้เราที่อยู่ที่ตลาดหัวดอกนะใส่แว่นเปิดถอดแว่นถึงจะได้ไม่มีคนใต้ไปด่าเด็กอยู่ไม่เขาด่าว่าโคตรทำไรอ่ะครับชอบกินสตอตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่น้อยตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มอลล์นะครับเปิดบริการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 1:00 น. เลยนะครับอยู่เส้นไหนครับเนี่ยเกษตรนวมินทร์ครับตรงไหนครับตรงเส้นเกษตรนวมินทร์ใต้ตรงไหนเรียบทางด่วนครับตรงไหนครับไปถามดูแล้วกันงั้นเราเดินไปถามพ่อกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ตลาดนี้มีอะไรกันบ้างแล้วดูว่าร้านแต่ละร้านมันเป็นยังไงได้เลยค่ะเชิญอยู่แล้วตลาดแบบนี้แล้วบรรยากาศแบบนี้นะมีดนตรีเพาะๆนี่ฟังกันสบายๆนี่ไงวงอะไรเล่นเพลงเขาสลับกันมาสลับกันมาไม่ใช่วงที่เล่นอยู่ตอนนี้วงจังดุงฮะจังดุงวงจังดุงนี่สกิลพี่จ๋าพี่ตั้งขอเพลงหน่อยพี่หนีรถติดหนีรถติดพี่หน่อยของด้วยเชิญยิ้มอ่ะพี่อะไรฮะรถติดหนีรถติดไปขอเขามั่วซั่วดูเขาร้องแบบแนวคลาสสิกนี่ดีกว่าพี่มือลั่นเพลงใหม่ได้ไหมกิจเทศกาลฮะไปร้องให้เขาหน่อยไปสวัสดีทุกคนฮะต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะฮะวันที่18นะฮะพบกับคอนเสิร์ตโจ๊กเกอร์แบนด์นะฮะโต๊ะบัตรราคา30บาทนะครับดูฟรีเถอะครับผมพร้อมไหมจ้าสปองเดย์บาร์บี้ยอมก่อนพี่คงจะดีมากไปใช่ไหมเธอไม่คิดนอกใจไม่สนใครมีเพียงเธอคอยเธอทั้งหัวใจแต่เสือกไม่พอใจเธอแอบมีเขามาอีกคนพิสูจน์จะทนกับตัวเธอมันไปไหนแล้ววะไปรอด้วยมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจความสวยความงามตัดผมชอบไหมตัดผมบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยก็ติดละครติดอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ปกติไม่ค่อยโกรธผมโกรธอะไรอยู่แล้วโกรธก็จะเป็นแบบสีไม่ชอบก็จะดำๆเงี้ยน้ำตาลดำๆธรรมชาติใครอ่ะ
ดอเช่กับบาน่าเดินตลาดหัวมุมก็ต้องช็อปกันบ้างเอาเดินแบบตัดเดี๋ยวให้ใครตัดผมนักคอมช่างครับช่างครับไว้ส่งอะไรเนี่ยตัดหัวได้ไหมฮะได้ครับตัดได้ตัดเขามีพี่บอลเขามีทำลายด้วยอย่างนี้ไม่ตัดแล้วต้องถอนทีละเส้นทำลายอ่ะเห็นไหมล่ะใช่ครับคือจะบอกว่าเรามีช่างอยู่แล้วในการตัดผมจริงป่ะใครอ่ะอ้าวเฮ้ยปะท้ออะไรเอาใครอ่ะสวัสดีครับท่านครับผมปกติที่ตัดผมนี่อันนี้ก็เก่งหลายอย่างตัดผมนี่ตัดแนวไหนฮะผมว่าจะตัดแนวซาลอนด้วยแล้วก็แนวบาร์เบอร์ด้วยมาผสมผสานแนววินเทจด้วยจะทรงแนวสลิปแบ็คจะแนวแบบซาลอนอะไรผมทำได้จริงๆแล้วผมเป็นตอนนี้ผมอ่ะเป็นหุ้นส่วนอยู่3คนคุณรู้จักสมายขับไทยแลนด์ไหมฮะเป็นพี่โทนี่ผมคุณโทนี่แล้วก็คุณซัน3คนนะฮะตอนนี้เป็นโป่งซันกันใช่ครับคุณซันเป็นช่างตัดผมเหมือนกันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอยู่เลยตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้เผยตัวอะไรมากมายผมตัดเป็นที่ผมตัดเป็นฮะคุณชื่ออะไรในรายการเนวเซคัทนี่เกี่ยวมั้ยอะไรฮะเนวเซคัทเนวเซคัทนี่ของพี่เวฮะแต่ผมไม่รู้จริงนี่ว่าผมจะผูกกับคุณโทนี่คนนี้ครับครับผมนั่งกับบ้านนั่งเพื่อนั่งกับบ้านเฟิร์นนั่งลูกนี่น่าจะเชื่อเลยเขาให้พี่มาเป็นพิธีกรไม่ได้มาเดินมาเสิร์ฟเก้าอี้อย่างร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านดังในตลาดหัวมุมเหมือนกันอ๋อเหรอคติของช่างตัดผมมีไหมฮะไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีเป็นร้านอาหารที่แบบจะบ้าหรือเปล่าช่างตัดผมหลายหัวดีกว่าหัวเดียวโอ้ยยอดเลยครับผมเวลาตั้งชื่อร้านต้องระวังนะชื่อสำคัญนะชื่อร้านสำคัญนะทำไมฮะอ้าวเห็นไหมบาร์เบอร์บาร์เบอร์นะแต๋วซาลอนจิตบิวตี้จิตบิวตี้เห็นบอกว่าป้าพี่เป็นไงป้าชื่อจิ๋มเปิดร้านเสริมสวยเป็นไงก็ตั้งชื่อเลยชื่อเสริมสวยจิ๋มสระเสียบเซ็ตซอยจึ๊กๆต้องเปลี่ยนชื่อไม่ไหวชอบไหมครับคนดูชอบไหมครับอย่างนี้ดีกว่าไหนๆวันนี้มาแล้วครับตัดผมโชว์น้องเฟิร์นได้ไหมฮะอ๋อได้ฮะได้แต่ผมตัดผมคุณอ่ะผมตัดผมตัวเองให้คนอื่นตัดได้ไหมอะไรฮะให้คนอื่นตัดผมเขาตัดเองกูตัดเองวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนี่เขาเลี้ยงไว้ตั้งกี่ปีคุณจะไปตัดของเขาได้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทำลายทำลายเกิดอะไรขึ้นตัดผมแม่จะบอกว่าวันนี้ไหนๆมาแล้วเดี๋ยวตัดผมให้ผมหน่อยได้ไหมโชว์หน่อยโชว์ตัดผมหน่อยได้ฮะได้ใครอ่ะทรงคุณนี่น่าจะไม่ใช่ผมไม่ใช่กูตัดคุณเหรอแม่เฟิร์นก็ไม่ได้พี่นุ้ยก็ไม่ได้พี่นุ้ยติดหนังติดละครติดละครละครติดละครเรื่องอะไรลำที่ศาลพระพรหมละครลำได้3 4คนก็โอเคนะและวันนี้นะครับคนที่จะเป็นแบบให้เป็นแบบในการตัดผมครับเขาเป็นเจ้าของรายการครับเปิดนี่ไงบริบูรณ์นี่ไงพี่บอลพี่บอลตำรวจแล้วปั๊บพี่บอลแล้วปั๊บปั๊บพี่บอลปั๊บปั๊บไปปั๊บแล้วไปแล้วปั๊บไปใครแกล้งกูวะทำไมอ่ะล้อมจับแล้วไปแล้วกูบอกแล้วอย่าประเจิดประเจ้อมึงต้องไปฟังอย่าให้รู้ว่าเกลือเป็นหนอนนะคุณเป็นเจ้าของรายการพี่จ้างติดละครอะไรเปล่าไม่มีนี่ในนี้ได้ไหมจ้างใช่ใครเป็นแบบให้ได้ไหมไม่เอาไม่ได้หรอกต้องเป็นพวกเราเพราะว่าไม่งั้นเขาหาว่าเพิ่งเหมือนเพิ่งตัดมาพี่ตัดติดละครไหมใช่ติดละครตอนนี้ไม่ใช่ติดละครแล้วติดอะไรด้วยติดข้าวดิติดบะหมี่กินบะหมี่ครับผมมึงไปกินมาสองแจ๊คคนมีเยอะมึงพูดของมึงเนี่ยไปกินบะหมี่ครับผมเออตัวแหละโอเคส่งตัวแทนมาดีกว่าเอาตัวแทนดีกว่าใครเนี้ยเทพรักมาดิเฮ้ยมาดิเลยเนี้ยโอ้มึงเล่นโจ๊กเฟิร์มเลยอ่ะนี่เนี้ยตัดผมได้เหรอไม่ต้องเป็นกูเนี่ยมึงเหมาะที่สุดไอ้เนี้ยชั่วโมงนี้กูไม่แปลกใจเลยมึงให้กูเดินตามมาเนี่ยปกติคุณรอที่รถมึงไม่เคยว่าวันนี้มึงบอกต้องเดินตามมาหน้านี้ครับนั่งนี่เลยมาเร็วๆเข้าไอ้นุ้ยมึงเล่นอะไรกับมึงเนี่ยมึงตกไปจริงจังอ่ะแหมเห็นคนเยอะเลยคึกคักมึงนี่นะเห็นคนเยอะนั่งลงแนวนี้น่าจะเป็นแนวแนวไหนน่าเป็นแนวบาร์เบอร์ผมว่าน่าจะเป็นแนวบาร์เบอร์นะฮะครับผมเฟส2พี่นะเออแล้วอ่ะเอาตรงนั้นเลยฮะครับผมเฮ้ยผมตัดอ๋อเออครับผมอันดูได้ไอ้อันดูได้ไอ้ทำได้จับได้ได้ใครรู้จักใครรู้จักอันดูได้ไอ้ที่พ่อชี้นี่ใครผู้ชายลักษณะเป็นยังไงเป็นคนรักใครรักจริงแต่ไม่ค่อยเลี้ยงดูอั
ายดูเลยผู้ชายคนนี้มีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรชอบเที่ยวเฮ้ยมาบีอ่ะดูเลยไอ้แล้วตัวอับดุลเป็นไงลูกเป็นคนดีรักครอบครัวไม่เคยเฉยเฉยไปไหนเลยทีเดียวเชียวฮันแน่โอเคอับคุณภาคคุณอับไปลองนี่ผมแต่เป็นทรงแบบทรงวินเทจเฟส2ครับพี่นะเฟส2ก็จะเป็นขาวๆขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงนะฮะชมเกอร์ฮะชมเกอร์อะไรนะทำไมต้องเป็นกูเย้เด้เด้เด้ออกมาดังอย่างเดียวเกือบลองแป้งลองจะลองต้องลองหวีก่อนโอเคแป้งเลยฮะลองหวีดูครับผมต้องลองหวีดูได้มั้ยต้องสนับแสกข้างหรือแสกไหมอะไรฮะแสกข้างอ่ะยิ้มนะจะได้ไม่เครียดนะเวลาเดี๋ยวผมจะติดคอเพราะมันเหนียวอ๋อแป๊บนิดนึงตัวเดียวเลยตัวเดียวเชฟออกทำทีไปหนูแต่คุณปกติคุณจะไม่ค่อยเซตผมใช่ไหมฮะเซตครับเซตผมฮะปกติอะไรฮะปกติก็จะเซตผมด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าปกติถ้าไม่เซตหัวได้ตัดให้แบบนึงแบบเซอร์เซอร์เวลาออกไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่างตัดมาจากไหนครับเนี่ยอะไรฮะช่างตัดมาจากไหนอ๋อก็ผมตัดอยู่ที่ที่แรกก็อยู่สมายขับฮะตอนนี้ก็มาเป็นฟรีแลนซ์นะฮะตัดผมตามบ้านดาราอะไรแบบนี้ถ้ามึงฉีกขนาดนี้ก็อาบกูเลยดีกว่ามั้งผมไล่แต่ผมเอาขาวไหมฮะไม่ขาวเอาแรงดีไม่ขาวมากฮะนะคุณตั้งตะแกรงแล้วก็ตั้งเตาถ่านไว้แล้วคุณเอาหัวเงี้ยหัวนะค่อยๆอังขวาครึ่งชั่วโมงซ้ายครึ่งชั่วโมงนี่ตบผมทำอะไรกับหัวคุณอาจารย์เฮ้ยอับไปส่องกระจกเนี่ยเอาผมไม่นี่โอ้ยนะอันนี้ตัดให้เท่อันนี้เท่แล้วมาถามพี่ดูเท่ป่ะขอบคุณพี่เท่ขอบคุณพี่เท่ก่อนนะขอบคุณนะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาเดินเที่ยวตลาดหัวมุมวันนี้ด้วยและสิ่งสำคัญต้องขอบคุณแขกรับเชิญมากๆเลยนี่คืออีกหนึ่งคนนะที่เป็นน้องสาวเราที่วันนี้ให้เกียรติรายการของเรามากใช่ครับประมือกับใบเฟิร์นก็ขอบคุณร้านข้างหลังนี้ด้วยดังๆด้วยดังๆครับใครอยากมาตัดผมก็ได้เลยครับผมครับผมตลาดหัวมุมจะมาตัดให้แล้วกันครับผมโอเคตัดกุ้งเกลือฝีมือเลยนะฝากผลงานหน่อยฮะใบเฟิร์นเลยฝากผลงานก็มีละครแล้วกันค่ะครับเรื่องแก้ขนเหล็กค่ะแก้ขนเหล็กเรื่องแก้ขนเหล็กนี่เป็นไงก็นางเอกเป็ดปุ๊บใช่ไหมบางเอกเดินมาปั๊บแล้วก็พ่อกำลังเลื่อยเหล็กอยู่แล้วก็เลยแบกไป4ห้าน่ะแล้วก็เดินผ่านจบแก้ขนเหล็กแล้วไอ้นี่จะติดต่อไอ้มาครับพี่มาครับพี่แอดสวีทพัทค่ะแอดสวีทพัทนะขนมจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่หน้าต่างๆนะเปิดสามารถทำได้และส่งได้ใช่ขอบคุณครับกับเฟิร์นพัชกรขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลาคนดูตลาดวงมุมด้วยลาคนดูครับลาคนดูก็อย่าลืมติดตามนะฮะรายการอาจารย์ครับพวกเราทุกคนทุ่มทุนแรงทุ่มทุนใจลงทุนกายทุกๆอย่างครับเพื่อสร้างความสนุกและความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกับทุกท่านวันนี้นะครับขอฝากเฮ้ยลาไปลาดีกว่าก็ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่กับรายการอาจารย์อาจารย์ดูมาทางของหัวผมวันหลังนี่ผมต้องออกคืนมั่งโอ้โหแล้วดูหัวเนี่ยทำไมพวกมึงไม่ตัดกันเองวะจำผมไม่ได้แล้วคราวนี้จำผมได้พวกมึงมันไว้ใจไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวหลังกูรู้ว่ารายการนี้กูไม่มาอีกแล้วเอาแล้วใครจะขับรถให้บอสอ่ะให้ขับเองไอ้ตั๊กอ่ะตั๊กขับเองกลับไปเมียกูจะจำหน้าได้ไหมเนี่ยตัวเลือกอื่นมีเยอะแยะมึงไม่เลือกแล้วกูต้องขับรถล้างหัวอีกเสียตังค์ล้างหัวอีกกูยาสระผมก็มีมึงก็พอแล้วไม่ต้องตัดห้องน้ำไม่มีห้องอาบน้ำกูต้องตักน้ำห้องส้วมราดหัวกูอีกอาจารย์เอาแล้วครับกลับมาแล้วครับผมกับรายการอาจารย์วันนี้เราจะมาอาจารย์ใครวันนี้แขกรับเชิญของเราครับผมเป็นนักร้องสาวที่เขาเรียกว่า
เป็นดาวค้างฟ้าใช่ไหมดาวค้างฟ้าได้ไหมพองศรีวรนุชเขาเรียกศิลปินแห่งชาติรุ่นนั้นมาเดินเหยียบแก้มตัวเองแล้วนะไอ้บ้าตีฟ้าไอ้เดียวเรื่องใหม่แล้วพี่นะครับเดี๋ยวนี้เชิญฮะโอ้โหทำไมหมอนวดที่นี่โอ้โหไม่ใช่ลักษณะไปมาดูรู้เลยรู้ได้ไงโอ้โหท้อขนาดนั้นพกอั้นไว้นานแล้วคู่นู้นก็พูดแล้วคู่นี้ก็พูดแล้วคู่นี้จับคู่ผิดปะเนี่ยยังเราจังหวะหนักๆรอจังหวะดิพี่เอาเสื้อเอาเสื้อใครมาใส่รัดโอ้รัดเป็นนักกล้ามนักกล้ามนักกล้ามเอางี้ดีกว่าวันนี้ไหนๆวันนี้พี่ฮายรับเชิญเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่คือมันเขาเป็นนักร้องอ่ะวันนี้เราต้อนรับโดยการทุกคนเนี่ยไปแต่งตัวคุณชอบนักร้องคนไหนคุณคิดว่าคุณสามารถก๊อปปี้อยากแต่งเป็นใครคิดว่าเหมือนไปแต่งมาไม่บังคับกันนะอันนี้ไม่บังคับกันนะไม่บังคับครับผมแต่งตามความชอบของเราว่าชอบนักร้องคนไหนถูกต้องแต่ต้องเหมือนนะไปแต่งดูก่อนไปแต่งตัวใครชอบใครใครอยากแต่งเป็นใครเชิญครับผมโอเคจัสตินบีเบอร์ได้ป่ะผมอะแล้วแต่คุณเพราะเดี๋ยวผมต้องรีบไปแต่งเพราะผมใช้เวลานานมากโอเคไปแต่งตัวครับเอาละครับหลังจากที่ให้นะฮะพิธีกรของอาจารย์ของเราไปแต่งตัวเป็นนักร้องที่คุณคิดว่าเหมือนมาดูซิว่าตอนนี้ครับทุกคนแต่งเสร็จหมดแล้วเขาจะเหมือนและคล้ายขนาดไหนพร้อมแล้วเชิญเริ่มจากคนแรกพี่ต้องไปแต่งเป็นใครดูไม่ออกเหรอดูออกไหมพี่ผมให้แต่งเป็นนักร้องพี่ไปแต่งเป็นเหี่ยวฟ้าไม่เหี่ยวฟ้านักร้องเต่าง้อยอะเต่าง้อยอะเต่าง้อยเออเต่าป่วยมากจินตลาอ๋อจินตลาปั๊บอ่ะดูว่าเหมือนไหมครับนี่ยังไงปั๊บชุดโอเคใครว่ากูเหมือนลิงวะเฮ้ยเต่าง้อยหน่อยจ้าชามากมึงแก่กันยาโอ้โหเสียงจิ้นเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องกว้างไผ่ชาวอีสานนะคะเนาะอ๋อเหรอคนที่คนอีสานบอกคนอีสานค่ะอย่างตอนเช้าเรียกอะไร7โมงเช้า8โมง8โมงเช้า9โมง9โมงเช้า10โมง10โมงเช้า11โมงเมื่อไหร่จะตบมุกแล้วคะอ๋อเหรอทางคกเอามารวมกันแล้วหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นจินตลาจินตลาคุณตั๊กกับผมแต่งตัวเป็นล็อกคงคุยครับเดี๋ยวฟิกมาคุณผู้ชมผมเข้าใจความพยายามของคนคนหนึ่งนะฮะที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขตลกไปกับเขาถึงแม้บางทีเขาจะทำฝืนแต่นี่คือสุดความสามารถของเขาแล้วนะครับแต่งก็แต่งไม่เต็มอ่ะเนี่ยจินแต่งเต็มที่แล้วนั่นนึกจะแต่งอะไรก็เข้าเลยนี่ฉันค่ะแต่งเป็นตั๊กแตนชนดาค่ะฮะปั๊บตามเลฟเป๊ะเลยนะคะขอเพลงตั๊กแตนซะหน่อยได้ไหมไม่ใช่ปัญหาค่ะตั๊กแตนยงโยกูกูทับดอกจะมาตั๊กแตนยงโยคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งมุกที่เขากันครองทำให้คุณอยากจะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผมเข้าใจนะในความพยายามของเขาขอเพลงตั๊กแตนจริงๆฮะเป็นแฟนทำแทนไม่ได้ฉันรักเธอแต่ฉันเก่าแล้วนะเนี่ยมันจะจำเนื้อไม่ได้ดูเก่งแต่ก็กูนะมึงโคตรเลวในดวงใจโคตรเลวใช่เลวจริงๆร้องอ่ะได้เพลงกันเหรอมึงก็เลวอํากูอยู่นั่นแหละเธอเลวมาฉันก็เลวไปคือพี่นะครับโอเคครับหลังไม่ถูกเลยอ่ะนะฮะสงสารตัวหลังร้อนหมดแล้วเนี่ยจะสุกอยู่แล้วไปทักกูซะทีจะบ้าแล้วไปร้องนะถึงก็ไม่ออกแล้วต่อไปสวัสดีค่ะแต่งเป็นสิริพรค่ะสิริพรอภัยพงษ์นั่นน่ะร้องหมอรำพี่แต่งเป็นใครสิริพรอยู่ยอดตั๊กลีลาตั๊ด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 นะฮะนี่คือตลกอาชีพเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมนมมีเสียงอะฮะเดี๋ยวนี้นมรุ่นใหม่นี่นี่วันนี่ทูมิวแล้วเนี่ยอวยตะมิวพี่รู้แต่งเหมือนพี่ตั๊กมากเหมือนไหมเหมือนโอเคผ่านนะผ่านดีดีมากแต่งเป็นใครฮะเป็นอีทครับอีทวงควายอีทวงฟลายครับผมเดี๋ยวนะไปดู
พี่นะพี่ต้องมีเขาเอามีเขาด้วยเหรอฮะพี่ต้องมีเขาเดี๋ยวเราทำเขาหน่อยเจมสีทำเจมไม่อยู่อ่ะสีทาอะไรอ่ะทาเขาเลยเหมือนพันเยลโล่ครับแต่งเป็นใครครับเป็นแจ๊ดฮะฮะแจ๊ดสปรุงนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กแจ๊ดอืมนี่แต่งยังแต่งแล้วทุกงานในคอนเสิร์ตถอดเสื้อไม่ครบเนี่ยไม่ใช่แจ๊ดคือต้องแต่งแบบนี้นี่คือแจ๊ดนี่คือใครแจ๊ดแจ๊ดเห็นไหมแจ๊ดต้องแต่งแบบนี้ฮะเหมือนอะแว่นก็ไม่ได้ใช่ปะมันไม่ใช่ต้องอันนี้มึงกดเนี่ยมึงเอารูปนี้มาตัดแต่ทีแรกก็จบแล้วกูก็เหมือนแล้วเนี่ยมึงไปสลับรูปทำไมอ่ะนี่คือใครแจ๊ดแจ๊ดเออมันดูรูปหรือเปล่าโอ้ยนี่แก้มันเสียเวลาแขกรับเชิญเขารออยู่เนี่ยกูน่าถามมึงมึงแก้กูป่ะเนี่ยแก้อะไรมึงให้กูแต่งอะไรมึงก็พูดมาเลยบอลมึงจะแก้กูจะแก้ทุกเทปคนอื่นเขารู้หมดแล้วเนี่ยไอ้บอลแก้ใจแล้วบอลแก้ใจแล้วผมไม่ได้แก้ทุกคนแต่งมาเหมือนทุกคนแต่คุณแต่งไม่ใช่อ่ะก็มึงสลับรูปกูก็ไม่เหมือนนั่นเองสลับรูปอะไรดูนี่นะเนี่ยดูอ่ะมีไหมดูนี่อ่ะเนี่ยมีไหมมีอะไรในใจกูไหมมึงอ่ะพี่บอกเลยพี่ไม่เคยมีอะไรเลยมึงให้กูแต่งอะไรมึงพูดมาเลยดีกว่าได้จบๆไม่ต้องมานั่งยืดไปยืดมาไม่ต้องแต่งอะไรแต่งเลยให้แต่งอะไรให้แต่งเลยโอ๊ยกูไม่มีอะไรเสียแล้วบอลกูทุกเทปแล้วไม่มีอะไรเสียแล้วโอเคผมอยากให้คุณแต่งชุดเนี้ยเรดี้กาก้าแต่งแล้วจบไหมจบพูดแล้วนะโอเคโอเคจบแค่นั้นแหละไม่จริงๆมันต้องเหมือนไงมันต้องเหมือนมันไม่ใช่เรื่องจะแต่งอะไรก็สับเข้ามักง่ายโอ้โหรัดลูกเลยอิจฉาจังเนี่ยมึงเตรียมมาแต่แรกมึงให้กูใส่ชุดนี้ก็จบแล้วกูไม่ดื้อหรอกมึงจะพ่นแบงค์ยังไงแล้วข้างล่างคุณป่ะทำแรกตอนที่คุณแต่งมาก็คือเลดี้กาก้าไม่ครบขาดอะไรอ่ะขาดอะไรพี่บอลไอ้เคดอกไม้ประมาณนี้ผมโอเคแต่ว่ามันต้องมีแบบว่าเนี่ยเห็นป่ะเขาจะมีเนี่ยอ๋อระยะระยะเรียกระยะใช่มั้ยใช่ให้มันห้อยๆห้อยๆอ่ะตักรู้แล้วแล้วเดี๋ยวไปหามาให้แล้วกันได้ครับเดี๋ยวมันต้องมีระยะหน่อยให้มันแบบห้อยสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยรายการโอ้โหอาจารย์โอ้โหแต่งทำไมแบบนี้เพราะพี่นุ้ยนะพี่เหี่ยวฟ้าไม่พี่บอลพี่บอลเนี่ยเขาก็แต่งเต็มเนี่ยเนี่ยพี่มอมนะครับนะครับแต่งเหมือนหมดหามาให้แล้วพี่ตามเล็บเลยพี่ลองดูแล้วกันใส่เหมือนเขาบอกเลยเราไม่เอานะไปเล่นวงเราไปแต่งงี้ไม่เอานะพี่ให้ที่โอ้ยกูไม่แต่งอยู่แล้วบอลเอาละครับครบถ้วนนะฮะทีแรกก็อย่างเดียวทีนี้สองอย่างเลยทั้งอายทั้งคันเอาอะไรมายัดสิเนี่ยคล้ายโอเคครบคันโอ้คล้ายๆแล้วละมายครับผมมึงว่าคนเขาจะรู้ไหมพวกกูเป็นลีดี้กาก้าเนี่ยรู้โพสท่าให้เหมือนอ่ะโพสท่าดูเดินมาน่าเลยแน่เดี๋ยวเขาต้องถือของถือดอกไม้อ่ะเขาต้องถือด้วยเลดี้กาก้าบ้านป้างถือหมูปิ้งอะไรมึงเอาใส่ถังขยะเอองามครบไปแล้วนะฮะพี่อยู่ไปครบดิครบแล้วจะครบได้ไงอ่ะทำไมไม่แต่งเป็นแค่5คนเองอ่ะบอลก็อยู่ในแก๊งเราด้วยครับแต่งด้วยดิมึงอ่ะมึงไม่แต่งอ่ะผมก็แต่งแล้วไงอะไรอ่ะแต่งอะไรแต่งอะไรอ่ะนี่แต่งเป็นใครดูไม่ออกเลยพี่เป้าสายยันทั้งตัวนะมีแต่สูตรที่คล้ายพี่เป้าที่เหลือไม่ได้มีส่วนไหนเลยพี่เป้ามีอะไรพี่เป้าก็ต้องมีข่าวแพ้แจ๊สใส่เข้าให้เขาดิโอ้โหแต่งตรงนี้มันเหมือนหน่อยกราบคารวะเมื่อกี้เดินเข้ามาแฟนเพลงตั้งรุมร้องขอบทเพลงกันมามากมายด้านซ้ายมือขอเพลงพอหรือยังด้านขวาด้านขวาขอเพลงอีแม่และด้านหลังด้านหลังขอบทเพลงน้ำท่วมผมคงจะไม่มีเวลามากมายฟังซะเลยครับน้ำท่วมอีแม่พอหรือยังโอ้กูทำได้อย่างเงี้ยรับเป้าให้กูก็ได้วันที่1คอนเสิร์ตการแสดงของพี่เป้าครับเล่นไหนวันที่1ของเราอีกวันที่1เล่นไหนเนี่ยพืชอสุจิพืชอสุจิเอาฮาๆไปหมดเลยพี่เป้าแต่งน้อยแล้วฮาเยอะอ่ะอย่างงี้
วันนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมพูดแบบพี่เป้าพูดแบบเป้าเริ่มวันนี้เออพูดอย่างนี้ใครเอางี้ใครไทเตอร์ไหนต้องพูดแบบนั้นนะโอเคโอเคโอเคนะครับนี่กาก้าไอ้ใครยังไงโอ้แล้วมึงหาอะไรเล่นยากให้กูอะไรเนี่ยกายกูเล่นอะไรอ่ะยูโรไฟแทร์ได้ปาปาเย่ปาปาเย่แล้วนี่เอกลักษณ์เอกลักษณ์จิตระพี่น้องคนไปชาวอีสานสมุทรสุขนโอเคเอกลักษณ์ตะกั่วโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แล้วมาดูกันด้วยค่ะนี่นี่กาก้าโอ้โอ้นั่นมาบักแตงโมโอ้นั่นมาบักสมโอโอ้นี่ก็เป็นบักพร้าวน้ำหอมโอ้จะมาดูนี่เลดี้ไหนคะเนี่ยเลดี้ฮันแนลเอางี้เดินไปถามลุงลุงก็จะรู้เลยว่าคุณแต่งเป็นใครเดินไปถามไปลุงลุงว่าผมแต่งเป็นใครลุงว่าผมแต่งตัวเป็นใครเนี่ยผมแต่งตัวเนี่ยเดี๋ยวผมทำท่าให้ดูลุงถือรูปไว้เหมือนป่ะเนี่ยเลดี้กาก้าไปเลยไปเจอแขกเชิญพี่ฮาอภพรไงฮะมา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 มึงก็ไม่ให้พวกกูนั่งรถตู้มากันเนาะไม่ไกลโทษไอ้ไกลไม่ไกลไม่ว่าหรอกเดินกันมาเนี่ยคนมองไปตาเดียวก่อนก่อนฮะร้านนี้ก็ทำร้านนวดแบบไม่เหมาะนะปกติเขาต้องมีแค่ร้านนวดพวกนี้เขาจะมีตู้เติมเงินอยู่ข้างหน้าหรือไม่ก็ ATM ใช่ไหมนี่ทำไมเขาตู้ไปสนีมาวางล่ะเจ๊ฮายมาไงกันสวัสดีครับพี่เจ้าสวัสดีครับเจ๊ฮายมาๆๆสวัสดีครับและขอต้อนรับพี่ฮายอภพรนครสวรรค์เข้าสู่รายการอาจารย์เจ๊จัดเต็มมากกว่าในชุดก็เจ๊ก็ตะกะว่าแต่งให้เข้ากับบรรยากาศเมืองไทยฮะอากาศมันร้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวๆเจ๊อากาศร้อนต้องแต่งแบบนี้ใช่ต้องแต่งแบบนี้เลดี้กาก้าใช่มั้ยโอ้ยนี่ถ้ากูไม่มีอะไรห้อยในถุงยางชัดๆเลยดูไงเลยกาก้าเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องหลุดไม่รู้ดูอะไรดูใส่ครอบหน้าครอบตาอะไรของมันขอฮุบทุกครั้งยังทั้งเองไอ้พี่ไทยพี่ไทยอันนี้พี่ฟายวงอีทพี่วงฟายอันนี้ใครว่าดูไม่ออกจริงเอ็นก้นเอ็นก้นเอ็นก้นอ๋อสิริพรพี่ไทยพี่ไทยอันนี้จินตอนคนไม่ใช่แฟนทำแทนทำไมบอกก็ไม่รู้เลดี้กาก้าเพลงของเรามาเลดี้กาก้าโอ้โหโอ้โหอาบิลเฟโรแมนราราราไอ้ตรงหลามันต้องราราราโอรานี่กูยังเป็นช่อไม่พอยังให้กูก้มให้มันชัดก็ไม่อีกแน่ยังไงมาเต็มขนาดนี้เลยเหรอก็ทีมงานบอกว่าขอเต็มๆหน่อยดิฉันก็เลยให้เข้ากับบรรยากาศเมืองไทยมันร้อนเมืองไทยจริงๆน่าอยู่นะน่าไปอยู่ที่อื่นมากเลยตั้งเองก็สงสัยฮะว่าเราเนี่ยจะมากันที่ร้านนวดเพื่ออะไรครับผมมาผ่อนคลายตั้งแต่สงสัยฮะคือจะบอกว่าพี่ไทยเนี่ยเป็นคนชอบนวดเป็นคนชอบนวดมากไม่ว่าจะไปไหนสมมติผมไปเที่ยวพี่ไทยไหนอีบอลแวะร้านนวดก่อนอีบอลไปหาที่นวดกันผู้หญิงเนี่ยมันใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะบอลเป็นอย่างนี้ทุกคนยูริก็เป็นเดี๋ยวก่อนนะถามก่อนพี่ใส่ชุดนี้เห็นบอกว่ามีเพลงใหม่มาด้วยมีเพลงใหม่มาด้วยฝากด้วยเลยนะคะเพลงอะไรก็ตอนที่ถ่ายมิวสิกแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 วันจะลง YouTube YouTube เพลงอะไรผีจับหัวกลัวแต่ไม่กล้าหนีฝันร้ายหรือว่าฝันดีฝันมาเป็นปีฝันว่าผีจับหัวไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงแล้วมันสนุกแต่มันต้องมีแดนเซอร์วันนี้ครูบอยไม่ได้มาเดี๋ยวนี่กาก้าเดี๋ยวนี่ดึงเดี๋ยวบิดเหนียหนูนอนเต็งหลับตาลูบไหล่ซ้ายขวาทิ้วคล้ำจนตัวแข็งเราเข้าไหนกันดีกว่าพี่เดี๋ยวถามก่อนฮะกี่ปีแล้วที่พี่ไม่ได้ปล่อยเพลงพี่ฮะ13 ปีคุณผู้ชมตั้งแต่เชฟบะมา13 ปีเออน้องนั้นก็ไปฟิตกับคนโน้นคนนี้ตลอดไม่เคยทำเองเลย13ปีแล้วนี่ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องปล่อยอะไรปล่อยประกาศไปเถอะแล้วปกติพี่ฮายนี่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงมันจะได้ดูสูงชะลูดวันนี้ทำไมไม่ใส่มาใส่แล้วพี่ใส่แล้วไม่เอาสิน้องจินน่ะโอ้โหอันนี้ใส่แล้วเหรอคะจินน่าเละอย่างเงี้ยออกคอนเสิร์ตเยอะอ๋อเหรอได้พักผ่อนเดี๋ยวเราไปสงสัยจังเลยว่าจะไปนวดกันตอนไหนคะเนี่ยตอนไหนค่ะแต่พาพี่ฮายเขาไปนวดไปนอนคุยไปคุยกันว่าวิถีชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออมาเข้าข้างในเหมือนสวรรค์เลยคิด
าพี่ไฮเนี่ยคุณผู้ชมพี่ไฮนี่ชอบนวดมากนี่ทำไมต้องกระซิบกระซาบด้วยเพราะว่ามันเป็นที่นวดเดี๋ยวจะหาว่าเผื่อบางทีอาจจะมีคนนอนนวดอยู่แล้วก็เกรงใจแต่เราขออนุญาตใช้เสียงหน่อยได้ไหมเขารู้อย่างว่าเรามารู้แล้วก็แจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วนะขออนุญาตนะคะทุกท่านคะขออนุญาตเสียงดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสียงมันไม่เข้ากล้องแต่ถ้ามีปัญหาก็เคลียร์ได้อย่าส้นเท้าให้เพื่อนๆเลยถามนิดนึงที่ไม้งามเนี่ยชุดนวดเขาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะบ้ามึงถามอะไรหนุ่ยใครจะใส่นี่นวดอันนี้แหละเลยอีกเตียงนึงหนูเมื่อยไหมเพราะหนูออกคอนเสิร์ตหนูเพิ่งมาจากคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าหนูยังแฮงเบียร์มาเลยอันนี้คืนกำไรอันนี้ไม่มีแกล้งไม่มีแกล้งบอลพวกเราอ่ะเวลาเป็นนักแสดงอ่ะต้องใช้หน้าใช้อะไรออกทีวีเยอะบางทีตะคิวมันกินหน้าแม่ที่นี่มีนวดหน้าได้ฝ่าเท้าไหมมีค่ะนี่หมอเนี่ยเขาเรียนมาไม่ใช่ว่าเขานวดเท้าได้อย่างเดียวนะปวดหัวไมเกรนนวดแล้วผ่อนคลายจับขมับให้หน่อยตั๊กเป็นอยู่จับไมเกรนจับไมเกรนนวดไมเกรนนี่มันจะผ่อนคลายเส้นตรงปลายจมูกตรงปลายจมูกนี่โอ้ยจุดรวมประสาทเลยศูนย์รวมประสาทประสาทเสียตอนนี้ทำไมอ่ะหายแล้วอ่ะไม่คิดก่อนทำเลยเลยเชื่อใจเนาะมันเหม็นโอเคคุณนอนเลยลูกทำพิเศษว่านะไม่ใช่พูดอย่างนั้นไม่ใช่บอกนวดแบบพิเศษได้ไหมมึงไม่ให้เขาลงไม่เขาลงเซตอะไรก่อนเลยอยู่ๆทำพิเศษไม่ใช่แบบนวดแบบนวดคอนวดอะไรแบบไม่ได้นวดเท้าอย่างเดียวพิเศษคือนวดตัวด้วยแถมอะไรเงี้ยแม่อะไปล้มหัวฟาดอะไรมาหนวกเลยหน้าผากเงินล้านหน้าผากเงินล้านตอนเด็กกินปลาหมอสีเยอะหน้ามานวดนะที่นี่เขาไม่หวงน้ำมันน้ำอะไรนะเออเป็นไงคะเอางั้นเลยเหรออะไรฮะเป็นไงคะเป็นไงอ่ะผมเป็นไงอ่ะเนี่ยตอนแม่แม่ผมใช้น้ำมันขนาดนี้นะผมว่าตั้งกระทะร้อนร้อนเลยเหรอไม่ถามเลยเป็นไงนี่มันว่าปังโกยชอบชอบแม่ชอบนี่ลงอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะมันจะได้ถึงเส้นพี่ฮายลงยาหมองลงยาหมองอะไรช่วยได้ให้มันถึงเส้นเหรอเออใช่ให้มันช่วยผ่อนคลายอ๋อยาหมองได้ช่วยผ่อนคลายพี่ปล่อยเพลงไปยังก็เนี่ยค่ะไม่เกินอีกสักครึ่งเดือนเดี๋ยวแป๊บนึงนะสร้างบ้านแม่นี่แม่ขาข้างเดียวนี่ยาหมองจะหมดกระปุกแล้วนี่เพิ่งข้างเดียวนี่แม่ไปทาอะไรมาเนี่ยทำไมอ่ะแม่มันเยอะไปกูแสบตามันเลยได้แต่ขาวขึ้นมาในแอร์ใส่อะไรเยอะขนาดนี้ยาหมองมึงไปนัดอะไรเขาปะเนี่ยไม่มีแก้งเทปนี้ไม่มีแก้งเพราะพี่สาวมาจะคุยอยากจะคุยพี่ไฮหลังจากที่ปล่อยมา13ปีเพลงล่าสุดที่ก่อนที่จะมีเพลงนี้คือเพลงอะไรเชมพา13ปีนัด13ปีแล้วนะพี่หนูยาวมากคือวันนั้นน่ะไปใส่เสียงวันที่13เดือนกุมภาก็กำลังทำงานกันอยู่ก็กำลังร้องแล้วมันเด้งขึ้นมาตึ้งว่า13ปีครบรอบ13ปีพอดีเชฟบะก็คือเราไปทำดนตรีคนเดียวกับคนทำดนตรีเชฟบะกับเพลงผีจับหัวนะคะยังว่าแล้วก็ไปใส่เสียงวันที่13ด้วยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยอะไรวะเลข13มันตรงกันหมดเลยแต่บางคนบอกว่าเลข13ไม่ดีแต่ของพี่ไฮคิดว่าดีเลยเนาะไม่น่ามีปัญหาเพราะเราไม่ใช่ฝรั่งเราไม่ใช่ฝรั่งทำไมถึงหยุดมานานถึง13ปีด้วยพี่เพราะว่าเรามีงานอยู่ต่อเนื่องอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ออกเพลงหรืออะไรแล้วอย่างพอมาทำงานหน้าจอแล้วเนี่ยทีวีรายการเจ๊เยอะใช่มันอยู่กับทีวีตลอดเวลานั่งทั้งวันจนถึงดึกอย่างเงี้ยมันมีทุกวันจนเราลืมว่า13ปีแล้วเหรอเรายังไม่ได้ทำเพลงใช่เยอะจริงเยอะไหมเยอะเพลงพี่ไฮยาหม่องอ่ะแม่มันเยอะไปเยอะไปแล้วนี่สูตรไหนเนี่ยวัดอะไรเขาสอนมาเนี่ยกับบทเพลงที่ผ่านมาจนเป็นอัลบั้มทุกวันนี้กี่ทั้งหมดกี่เพลงกี่อัลบั้มกี่อัลบั้มน่าจะประมาณ40กว่า40กว่าอัลบั้มอะไรก่อนนะชอบไหมใช่ไหมหรืออะไรก่อนเลิกแล้วค่ะตั้งแต่นั้นมานะก็คือถ้าให้ไล่นะก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันนานมากแต่ก่อนเนี่ยกี่เดือนออกอัลบั้มหนึ่งปีนึงออก2อัลบั้มปีโอ้เยอะปีนึง2ปีนึง3มีอยู่ปีนึงออก3อัลบั้มก็แป๊กนะที่ผ่านมานะก่อนที่จะเลิกแล้วค่ะแต่พอเลิกแล้วค่ะปีนึงแล้วมาออกเชฟบะเอ้ยชอบไหมชอบไหมชอบไหมแล้วก็ไม่มีเมียยกมือมามันก็ติดมาตลอดเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วพี่ไก่บัวทองตอนนี้ได้ตลกจะบ้าแล้วแว่นพี่ไฮเดี๋ยวใครไปทับเข้าหาพี่ดูทับเปลี่ยนวิกไก่โพทองเลยไอ้ทั้งเบอร์วิกเลยไปดิน้าเบิร์ดพี่เบิร์ดกูแว่น40,000กว่าบาทใส่แล้วเหลือ200เอ๊ะมาแต่ใจส่วนต
ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ทำเพลงเยอะมากเยอะเยอะเยอะเพราะมันต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เลิกละค่าเชฟชอบไม้พอชอบไม้มาก็ใครไม่มีแม่ยกมือมาแล้วก็มาน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับมาก็อารมณ์เสียอารมณ์เสียมาก็เชฟบะคือไล่มาดังตลอดนะมันก็ติดตลาดดังทุกชุดดังทุกชุดใช่นี่พี่เบิร์ดฟังประจำเลยเออเดี๋ยวทำไมอ่ะไปข้างขาอ๋ออันนี้คาเส้นตรงนี้ค่ะเปิดประตูลงคุณเราไปเยอะอะไรขนาดนั้นพี่ไม่ถามก่อนเพลงผีจับหัวพี่คิดว่าออกมาจะประสบความสำเร็จคนชื่นชอบแล้วพี่ตั้งความหวังว่ายังไงกับเพลงนี้หวังยังไงเหรอคะจริงๆแล้วอ่ะพอฟังแล้วเออมันใช่มันไม่ได้ทะลึ่งมันไม่ได้ลามกอะไรเลยนะเรามีความสุขด้วยจังหวะด้วยอะไรพอเรามาใส่เป็นแรปใส่เป็นหมอลำเข้าไปใส่เป็นอะไรเข้าไปพี่ไอ้ว่ามันลงตัวผสมผสานมันลงตัวปรับเพลงให้เข้ามันลงตัวแต่ทีเนี้ยเราเดายากกับคนที่ฟังว่าเขาจะชอบหรือเปล่าใครชอบไม่รู้ผมไม่ชอบไม่ชอบเพลงชอบเพลงเหรอเนี่ยไอ้เนี่ยแม่ออกเลยไม่ไหวร้อนหมดแล้วเนี่ยแม่กินลูกไข่ก่อนแม่เลยขอถามสุดท้ายเลยไข่ก่อนแม่เดี๋ยวอย่าไปเถียงเขาแม่เขาเรียนมาแซ่บอ่ะเหมือนพี่หนุ้ยจะได้ยินเสียงลูกค้าในร้านกำลังนินทาพี่หายอยู่ค่ะโดยเนื้อหาใจความนั้นพูดถึงพี่หายว่าสวยก็ไม่สวยดังก็ไม่ดังออกมาเพลงเดียวหายไปเลยพี่หายได้ยินกับอึ้งไปเลยค่ะเผาขนเลยประชันชิดมากูได้ฟังเต็มๆเลยไม่ต้องขายแล้วยังบอกว่ารายการเรามาถ่ายรบกวนการพักผ่อนของเขาอีกด้วยค่ะถึงขั้นจะถอนเมมเบอร์ออกจากร้านเลยทีเดียวแป๊บเดียวพี่เดี๋ยวไปแล้วพี่พี่วันอื่นก็ไม่มานวดเนาะเราไม่มาถ่ายแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วไอเย็นบ้าบอลกูจะถ่ายยังไงงิ่งๆโธ่เล่นอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยไปร้านอื่นไปพี่ป่ะเดี๋ยวออกให้เท่าไหร่ร้านเขาไม่ได้บอกหรอกครับว่าจะมีขายไม่ได้บอกอะไรเลยเดินลูกของป้ายตาอย่าพี่ดูดิเอาไหมตบกับพี่ฮายไหมเอาไหมเอาป่ะพี่ดูตบกับพี่ฮายไหมอยู่เนี่ยพอเราคุยไม่หวังจะมีเรื่องเหรอพอเราคุยเสียงพอเราคุยเสียงดังแล้วเขาก็รำคาญโอ้ไม่ต้องแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากไปแล้วขอโทษด้วยนะครับผมเฮ้ยไปเถอะไงพี่ต้องบอกล่วงหน้าก่อนถ้าเกิดมีไปเถอะเอาแล้วทีมงานไม่ได้บอกเหรอคะตอนแรกไม่หรอกพี่ผิดเองพี่ขอโทษพี่ขอโทษแค่นั้นเองพี่ขอโทษพี่เป็นคนพูดเองไม่เกี่ยวพี่ไฮแล้วไม่เกี่ยวกับร้านไม่พี่เห็นหนูงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ตลอดไงใช่ป่ะเข้าใจเอาแล้วถ่ายทำรายการคุณไม่ดังได้ยังไงก่อนถ่ายทำพี่ไฮก็พูดแล้วว่าขออนุญาตทุกคนนะคะเสียงดังทุกคนก็โอเคหมดหนูไม่ได้ยินแล้วหนูอยู่ติดกับพี่เลยนะเมื่อกี้แล้วบางทีหนูตื่นตอนเสียงมันดังตื่นตอนเสียงโอเคเอาองัดเป็นว่าพวกเราขอโทษกันละกันนะขอโทษนะโอเคนะจ๊ะขอโทษไอ้บูมไม่ต้องถ่ายแล้วไปคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จริงๆแล้วเราได้รู้กันกับทางร้านแล้วค่ะแค่นี้ก็ทำให้พี่ไฮสีหน้าไม่ค่อยดีแล้วนะคะอยากจะบอกพี่ไฮว่านี่แค่น้ำจิ้มนะคะวันนี้เราย้ายไปอยู่ที่วัดพระยาสุเรนค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่นวดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าพูดสิเดี๋ยวเขาดูอยู่มาใช่ไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรเขาดูได้ไม่เป็นไรก็เราก็บอกแล้วว่าเราถ่ายรายการคุณสาวเมื่อกี้พี่คำไหนที่พี่รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคุณต้องใช้วาจาแบบนี้ผมได้ยินที่บอกใช่ไหมดังออกมาอะไรอัลบั้มแต่ก็ไม่ดังใช่ใช่ใช่พี่พยายามพูดแทรกเอางี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาพี่ฮายอภพรเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญล่าสุดเห็นไปกับพี่ตั๊กด้วยพี่สุพี่ตั๊กพี่ฮายคนเขาว่าสามไปเขาวันพระพุทธน้ำบาตรพระบาทเฮ้ยพระบาทน้ำพุนัดกันตลอดเลยแล้วแป๊บเดียวแล้วเมื่อไลฟ์แป๊บเดียวที่ผ่านมาไลฟ์แป๊บเดียวได้500,000 กว่าบาทพี่ตั๊กบอกเลยเป็นผู้หญิงหนึ่งคนเป็นคนใจทานใช่ใจทานแล้วเป็นผู้มีแต่ให้ใช่เนี่ยเราให้ขนาดไหน
พี่ตั๊กให้ขนาดไหนให้ถึงขนาดว่าให้ใส่ชุดนี้มาวัดอ่ะมึงคิดได้ไงเนี่ยมึงให้กูใส่ชุดนี้มาวัดมึงคิดได้ไงปกติทำบุญบ่อยไหมพี่พระเดินผ่านเมื่อกี้นี้ถ้าเวลาว่างพี่แอร์ก็ทำบุญวันไหนบ้างมีกำหนดไหมไม่มีกำหนดถ้าว่างวันไหนไปเลยไม่เกี่ยวกับวันพระไม่เกี่ยววันพระถ้านัดกันก่อนวันนั้นดีใจมากที่ได้ไปทำบุญกับตั๊กกับเจ๊ไปสามคนไปกันสามคนก็กะว่าตั้งใจยังไม่ได้นัดพระเลยนะนัดกันแค่สามคนเราไลฟ์สดกันแล้วก็เอาเงินไปถวายพระบาทน้ำพุกันใช่ก็ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ได้ทั้งหมด500,000กว่า500,000กว่าบาทคุณผู้ชม3คนคุณไฮคุณโสคุณตั๊ก500,000กว่าบาทหักค่าตัวแล้วหักค่ารถแล้วเอาค่าวัด 1,000 บาทเอาที่เหลือที่เหลือแบ่งค่าทุกคนอันนี้ของสุอันนี้ของไฮอันนี้ของตั๊กให้กับหลวงพ่อบางคนไม่รู้นะว่าหลวงพ่อหลวงกฎเนี่ยวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะเดือนถึงเป็นแสนวันหนึ่งแสนกว่าบาทนะวัน300,000กว่าบาท1วันนะ1วันนะเพราะว่าเด็กที่รับผิดชอบอยู่ที่เรียนด้วยอะไรด้วย 1,500-600 คนโอ้โหแล้วทำไมพี่เบิร์ดไปเลือกทำที่วัดพระบาทน้ำพุฮะก็พ่อผมก็อยู่นั่นไปทำบุญอยู่นั่นนอนแห้งติดเตียงอยู่นั่นเลยวันนี้มาวัดพญาสุเรนใช่แล้วเราทำบุญเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรกันเลยที่กาก้าเราปิดก่อนแล้วล่ะไหว้พระมึงควรจะคิดตั้งแต่มาจากที่นู่นมึงไม่ควรมาคิดว่าให้กูมาปิดที่นี่มาดูเดี๋ยวมาดูให้มามาดูให้มาห้อยชั่วนะปิดแค่นั้นแหละพระกันเนี่ยไปดูกันนี่ถ่ายคู่นี้ได้มีเรื่องจะมาเมาเมื่อกี้นี้พักเดินผ่านแจ้งเมื่อกี้นี้จริงๆเห็นแจ้งแล้วมึงคิดดูว่ากูลงมาจากรถชกอย่างเงี้ยเดินสวนวัวมองหางตาเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอะไรมีมุกไหมพุทธังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจข้างขาสังขังข้างขาสังขังข้างขาได้ป่ะแมสแมสถามไปเฉยพี่พิชัยสังขังอยู่ข้างขาใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนพี่ภาษาอังกฤษพระเรียกว่าอะไรพระกำมังไงพระนอนง่วงมั้งพระบิณฑบาตหิวมั้งใช่ไหมเดี๋ยวเราไปว่าผมระแวงถ้าวัดปั๊บเราก็ต้องไปวัดพระไปวัดพระเชิญไปเลยเชิญไปมาไม่บ่อยค่ะแต่ว่ามา 2-3 ครั้งชอบทำบุญวัดไหนที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วแบบมีที่ทำบุญเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ทำบุญแล้วรู้สึกสบายใจบางทีไปเป็นประธานพระป่าประธานกฐินเยอะมากเยอะมากเพราะปีที่แล้วเป็นเจ้าภาพอยู่7วัดคือทำมาตั้งแต่ยังไม่เป็นอาภพรเลยหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะก็ทำอย่างนี้มาตลอดมันมีความสุขอะพี่นุ้ยมันสุขข้างในมันบอกไม่ถูกว่าเวลาเราทำบุญแล้วเราได้อะไรเราไม่ได้อะไรนะเราได้ความสุขแล้วเวลาไปวัดไปวัดสะสมบุญไปทำบุญที่วัดใส่ชุดแบบนี้ป่ะพี่ใส่ชุดแบบนี้ไหมใครพี่ฮายเหรอเนี่ยแต่วันนี้วันแรกไม่ใช่ไอ้นุ่นอ่ะยุ่งเยอะมาที่นี่ยุ่งค่อนข้างเยอะเนี่ยมึงเอากูมาเป็นภาระมึงเหมือนคนบ้าเรือตาวัดพี่ฮายต้องเลือกไหมวัดดังวัดไม่ดังต้องเข้าวัดยังไงพี่นุ้ยเชื่อไหมว่าวัดไม่ดังเนี่ยไปตลอดเลยไปวัดที่เขาขาดวันนั้นไปโต๊ะหมู่ไม่มีโต๊ะตั้งพระนะเออพี่ก็สั่งไปเลย 30,000 กว่าบาท30,000 กว่าบาทไปตั้งแล้วสวยงามมากเรามีความสุขเฮ้ยเราทำสิ่งที่เขาขาดแต่มันมีความสุขทำเยอะที่สุดจะซื้อของทำเยอะที่สุดเท่าไหร่พี่เคยทำเยอะที่สุดเยอะที่สุดเหรอโอ้โหสร้างโบสถ์หมดไปหลังๆอ่ะแสนขึ้นใช่ป่ะเนี่ยมากหลายล้านเป็นหลายล้านโบสถ์แต่ละหลังไม่ต่ำกว่า9 ล้าน 10 ล้านอันนี้ถ้าโบสถ์หลังเล็กเนี่ยก็ประมาณว่า9 ล้าน 10 ล้านนี่ก็คือพระทำกันเองนะที่พี่หายไปสร้างเนี่ยเขาก็ทำกันเองนี่ก็สร้างโบสถ์7ไปแล้ว2 หลังที่ช่วยพระสร้างจริงๆแล้วพี่หายคิดยังไงบางทีพระเนี่ยบางองค์เนี่ยเหมือนข่าวนู่นข่าวนี่อะไรมาเราเวลาไปทำบุญเราตะขิดตะขวงใจไหมบางครั้งก็ส่วนใหญ่พระอาจารย์ที่พี่หายกราบไหว้เนี่ยก็คือบวชตั้งแต่เริ่มเป็นเนนมาโดยตลอดพระที่บิณฑบาตเขาเรียกอะไรนะเดินทุดงเหรอเดินทุดงอ่ะพระบิณฑบาตหิวมั้งเดินทุดงนั่นแหละพี่ส่วนใหญ่จะพระเดินทุดงตลอดแล้วท่านหยุดเมื่อตอน40กว่าทุกองค์เลยครับผมค่ะที่เป็นแป๊บนึงนะพี่จ้ะเอ้ยพี่เบิร์ดนี่นิสัยเก่าอีกแล้วเนี่ยอะไรชอบแงะตู้บริจาคดูว่าท่านล็อกไว้แน่นหนาไหมเดี๋ยวนี้พวกมนุษย์ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษมีเยอะถ้าวัดจะแฝงตัวเข้าไปขโมยตู้บริจาคมั่งงัดตู้บริจาคขโมยแจกันบ้างไอ้คนนั้นก็พวกกันไอ้แล้วก็พูดไม่ออกเกี่ยวกับวัดเมื่อกี้เป็นไงวัดพญาสุเรนนี่วัดพญาสุเรนจริงแล้วทางพ่อผมแม่ผมเนี่ยชอบมาทำบุญในนี้จริงล่าสุดก็เพิ่งเอาพระมาให้ผมแต่ผมคืนไปผมไม่เอาโยมพระเนี่ยเก็บรักษาไว้ดีๆนะผมเอาพระป่วยเนี่ยป่วยยังไงรู้ว่าป่วยยังไงเขาบอกเก็บรักษาไว้ดีๆก็พระป่วยเลยพี่ใช่ไหมผมก็เลยเต้นแขกให้เขาดูออกลูกเต็มแผ่นไอ้นี่รักษาเก็บรักษาไม่รู้พี่รักษาผมไม่รู้ว่าพี่อุ้ยไม่รู้เรื่องวัดแล้วมาพูดตั๊ก
เข้าวัดเนี่ยทำไงมีขาขยันไปไปไปเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันโอเคพี่เจสไปฟังกันสักหน่อยโอ้ชีวิตขาประหยัดฮะอาจารย์นุ้ยพุทธังเอากระตังใส่ตู้ป้าป้าป้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวรอพระไม่อยู่ทุบตู้ใส่สตังครับใช่ครับอาจารย์จะไปแล้วมึงยังไม่ทันเลยโอ้ยพี่ก็เหนื่อยกันเองแล้วแต่อาจารย์ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยอย่าท้ออย่าทิ้งหนูนะอาจารย์ไปเดินไปอายกันต่อดีนะมีเพื่อนอายด้วยเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลาที่พี่ไฮกลัวอะไรอะไรอะปลาเข้าไป40กว่ายังหาผัวไม่ได้มองตัวเป็นโสดอยู่เนี่ยโอ้นี่ไงปลาเรียบปลาเดี๋ยวได้ไปดูไปหนึ่งเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้มาดูว่าอะไรนะวันนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินด้วยการบินยังไงเนี่ยนกปล่อยเต็มเลยขายนกปล่อยใช่นกมีอะไรฮะปลาอะไรหาไม่เจอแจ๊ดแจ๊ดปลาอะไรหาไม่เจอปลาซ่อนถูกต้องครับปลาโอ้นี่แฟนบริษัทฮาโอ้ยดูบริษัทฮาอยู่อย่าลืมฝากรายการจ้าด้วยนะครับเราซื้อตรงนี้ดูไหมฮะเฮ้ยดูสนุกตรงไหนคะอาจารย์ได้ดูสนุกไหมอาจารย์ได้ดูสนุกไหมฮะได้ดูเทปใครครับอาจารย์เอ๊ะส่วนมากปล่อยปลาอะไรปลาดุกปลาช่อนเขาจะตายยากมากเอาตักมาเลยแล้วมาชี้ตัวเอาปลาดุกปลาช่อนอย่างไรครึ่งตัวเดี๋ยวเขาเสียใจปล่อยอย่างไรครึ่งตัวว่าเลยแล้วมันจะว่ายได้หรอวะปลาไหลปลาไหลตัวเท่าไหร่ครับปลาดุกเงี้ยหนูจ๋าตัวที่เขาล่วงล่วงน่ะหนูว่าไปเลยลูกเดี๋ยวราคาเท่าไหร่หนูมาคิดตังค์นะตัวนี้ไม่น่าอยู่ในวัดตัวนี้ไม่น่าอยู่ในวัดเพราะอะไรอ่ะมันไม่ยอมรับผิดเพราะอะไรกบเกลื่อนกบเกลื่อนกบเกลื่อนวันนี้ชอบไหมครับกบเกลื่อนกบเกลื่อนทำไมหัวร้อแห้งอ่ะชมครับบอกเลยว่าเทปวันนี้เป็นเทปที่ชุกละหุกสาระและได้บุญมากมากได้บุญได้บุญได้บุญถูกมีปลาดุกไข่ด้วยเนี่ยตัวนี้ขอดเก็ดด้วยขอดเยอะมากปลาโอ้นี่ปลากระเทยปลากระเทยทำไมปลากระเทยสวายนะฮะเป็นปลาสวายนะจานจ๋าจานอะไรคือว่าผมเนี่ยไปบนเอาไว้ฮะว่าถ้าเกิดผมได้ทำรายการได้อะไรอย่างเงี้ยจะซื้อนกมาปล่อยฮะ3ปีเนี่ยผมยังเก็บเงินซื้อนกปล่อยไม่ได้นกแอร์นกแอร์พี่ไฮต้องกำหนดไหม9ตัว8ตัวเลยไม่กำหนดเลยไม่กำหนดเลยไม่กำหนดเอาที่เราสะดวกปลาไหลนี่ต้องกี่ตัวบางทียกแผงเลยอ่ะฮะยกแขงนี่ตอนนี้กำลังกินขนมปังยกแขงอันนี้กินไม่ได้พี่ให้มากินไม่ได้อ้าวแล้วข้อมป่วยอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เลยนี่ปลาหมอลงป่วยเลยไปครับท่านน้ำครับไปท่านน้ำท่านน้ำนอกหนึ่งคู่ด้วยโอเคไปลงบ่อนี่เลยปลาหมอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไอ้สองไปน่ะมึงจะชวนกูมากินมึงก็ดูชุดกูหน่อยมึงให้กูแต่งมาลูกทุ่งจ๋าเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มเหนียวที่พี่บอกขนาดนี้พี่ไม่เกรงใจชุดผมบ้างเหรออร่อยใช่ไหมร้านเนี้ยอร่อยมากพี่ไฮกินทั้งครอบครัวเลยใครมากฮะใครเมียกูกินที่นี่เออเป็นชุดที่บอกกับร้านมากนะพี่ไฮกูอยากเปลี่ยนชุดมากบอกตอนนี้ชอบตอนที่เขาผัดมากเลยแล้วกลิ่นมันแบบหอมหวยมากเลยแจ๊ดบอกรถที่เพราะรถมันโบกรถหน่อยเพราะเขาเห็นดูโบกรถหน่อยใช่ไหมอำนวยความสะดวกเออดูรถหน่อยไปเพราะนี่รถมันชะลอแล้วไปตำรวจตำรวจขันมายาวไปเลยแจ๊ดขึ้นไปเลยเอาให้แจ๊ดเป่าให้แจ๊ดเป่าไปเดี๋ยวเขาต้องถามมึงแน่แล้วรถตำรวจด้วยไปบอกอ๋อถ่ายรายการอยู่แจ๊ดเลยขอโทษด้วยรายการหนูพี่โทษนะครับแจ๊ดฝากขบวนรายการด้วยเป่าให้รถไปโอ๊ยโอ๊ยแทนที่ไปจอดกันหมดเลยทีเนี้ยตอนนี้เขาไปสิเลนี่กล้ายืนนิ่งเขาก็หยุดเลยดิโอเ
คเออไม่เบาเลยพี่ข้องที่นี่อะไรอร่อยบอกพี่ไฮนี่ไงผัดพริกแกงข้าวกะเพราหมูกรอบอะไรนี่ทุกอย่างอร่อยมากบ้านๆเดี๋ยวตั๊กขอสั่งบ้านดีกว่าพี่เอาสั่งอาหารมากะเพราไก่ใส่เป็ดพี่แบบไม่เผ็ดใส่พริกเยอะขอน้ำปลาพริกหน่อยฮะโอเคครับผมจับมาแล้วกันเงียบดื้อพี่กินอะไรขอใจไปย่าเพี่นี่ซุปซดแรงก่อนเลยซุปน้ำปลาพี่ไฮซุปน้ำปลาหลายคนนะฮะตั้งคำถามว่าพี่ไฮตอนนี้มีแฟนหรือยังโอ้โหนี่อยากรู้ไปซ่อนไว้ไหนหรือเปล่าคือจะบอกว่าระยะเวลาที่ผมอยู่พี่สาวคนนี้มาไม่เคยเห็นเลยว่าเขามีผู้ชายอย่าถามว่าแฟนพี่ไฮมีผัวหรือยังดีกว่าก็เหมือนเดิมอะจนขี้เกียจตอบแล้วอะตอบจนรู้สึกอายตัวเองอะว่าไม่มีก็ทำไงอะเบื่อผู้ชายเลยไงครับพี่ไฮมันไม่ได้เบื่อฉันยังไม่ได้ลองเลยฉันจะเบื่อได้ไงล่ะถามจริงเหรอแม่มันทำงานตั๊กเวลาทำงานเนี่ยเราเลยไงเราเลยช่วงเวลานั้นมาถามว่าเห็นชีวิตคู่ที่มีความสมบูรณ์อ่ะเราอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยากมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมเออถ้ามีครอบครัวต้องมีลูกนะนะครับมันถึงจะสมบูรณ์ใช่ไหมแจ๊ดเพราะมันจะยืดเดียวเห็นไหมเธอมีลูกแล้วเธอรู้สึกครอบครัวสมบูรณ์ไหมชีวิตมันแบบเติมเต็มอิ่มขึ้นมาใช่ใช่หายลูกแป๊บนึงแป๊บนึงอยากมีแบบนั้นเก็ตแป๊บนึงเก็ตแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเก็ตแป๊บนึงพี่จ๋าแป๊บคือนี่มันเลทมากแล้วมานานแล้วเออก็เดี๋ยวนะถ่ายครับแป๊บนึงครับผมไป5 4 3 2พี่ไฮเออมันโอ้ครับตั๊กบริบูรณ์เองครับถ้าอย่าไปอ๋อเขาชอบรายการเราก็จ้าเด็กจ๊ากเลยคืออยากมีลูกให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ถ้ามีครอบครัวต้องมีลูกมันถึงจะแบบว่าครอบครัวอบอุ่นแต่ก่อนจะมีลูกต้องหาแฟนก่อนต้องหาแฟนก่อนแต่ทีเนี้ยใครล่ะถามว่าผู้ชายจะกล้ามาจีบไหมมันก็มีบ้างแหละถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรากลัวงั้นเอางี้ไหมถ้าพี่ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนพี่อยากมีลูกพี่ก็มีลูกก่อนก็ได้เดี๋ยววันหลังค่อยมีสามีก็ได้ใช่ไหมไปปรึกษาหมอแล้วหมอบอกว่ายังฝากไข่ทันอยู่ก็ยังคิดอยู่นะว่าอีกปีกลัวเมนหมดจริงๆแต่งงานแล้วกลัวเมนหมดจริงๆไปฝากไข่ได้นะตอนนี้อ๋อเหรอพี่ค่ะเพราะว่าไปเช็คฮอร์โมนมาแล้วฮอร์โมนเหลืออีก5ปีหมดพอจะมีลูกได้ยังมีลูกได้บอกอุ๊ยคุณหมอเหลือเยอะขนาดนั้นบอกเยอะก็แปลกดีนะคุณนายทำไมระบบฮอร์โมนคุณยังเหมือนอายุสักประมาณหายไม่ได้ใช้เลยเกเลยเป็นไปได้ไม่ได้เกเลยเป็นไปได้แต่ว่าคือพี่ออกกำลังกายไงใช่หมอบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีทำต่อไปนะอย่าหยุดในเรื่องการออกกำลังกายครับผมใช่ครับเดินแต่ว่าเป็นไทรอยเนี่ยพี่ไฮไม่เหงาหรือไงพี่ไม่มีแฟนหรือมันมีอะไรที่เราคลายเหงาตั้งเยอะแยะไทรอยไทรอยใช่ไทรอยคือแป๊บเดียวแล้วพวกพี่เป็นอะไรเออกูไม่มีสมาธิตลอดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ละอะไรปะพี่แกไม่พูดอะไรเขาไม่ดีหรอเขาอยากใครเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรอะไรพี่หน้าเวลาหน้าเวลาเอาเวลามึงด้วยทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นดาราแล้วเจ๋งมากเหรอฮะเฮ้ยเก็ตเอ้ยขอถ่ายรูปดีๆนะไม่พี่หมอถ่ายเป็นเดียวเองผมไม่ได้มองเป็นอะไรกันเสียมากเหรอเปล่าพี่เสียมากเปล่าถ่ายฮะถ่ายได้พี่ถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายกันนี่ครูบอลเออรู้บอลครับอันนี้ติดโกพวกมันเป็นอะไรครับบอลนี่นะออกมาแป๊บเดียวไม่เอาเปล่าแป๊บเดียวออกแป๊บเดียวเลยจะหยอกเลยโทษพี่ถ้าผมไม่ออกอาการแบบนี้พี่ก็ไม่สนใจผมถูกป่ะพี่มองทุกคนเป็นอย่างเงี้ยจริงไหมพี่มองทุกคนแบบว่าไม่สนใจเลยกูดาราผมแค่ขอถ่ายรูปแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ว่าผมทำไมอ่ะไม่ได้ว่าแจ๊ดโอ้ยอย่าพลาดนะให้พี่ไม่ใช่พี่ผมใช่มากเลยแจ๊ดเสียมากเลยนี่กูเป็นคนเดียวที่กูไม่ได้พูดแล้วกูก็โดนเฉยเลยย้ายดีกว่าขึ้นรถแล้วล่ะกูไม่เอาแล้วจิ๊บข้าวไม่หมดเลยครูไงย้ายมองกูก็ยืนอยู่กูเฉยย้ายร้านเถอะพี่บอล
ไปเลยเหี้ยไปเลยพี่ด้วยพี่ด้วยพี่อื่นพี่ด้วยพี่ด้วยไปไปเถอะยายล้าเถอะยายล้าเถอะพี่ผมให้ถ่ายพี่ให้ถ่ายให้ถ่ายแล้วจบแล้วพี่โทษพี่โทษมาเฮ้ยทีเดียวพอพี่ผมยังไม่ได้พูดผมยังไม่ได้พูดอะไรได้พี่ไอ้ไม่เอาพี่ไอ้กลับบ้านแล้วพี่ไอ้อาจารย์พี่ไอ้มาอาจารย์สุดแล้วถามพี่ฮายก่อนเลยน้ากลับมาดิก่อนนึกแล้วล่ะคุณนึกแล้วว่าคุณไปไม่ได้เลยเอาพูดผมเพื่อเอาพูดผมแล้วตั้งแต่พี่เดินมาแล้วเลยยักแรกยังไม่ทะเลาะกันอ่ะเกี่ยวข้าวคุณของข้าไอ้มีอะไรบ้างเนี่ยพี่ไอ้ถามแบบเมื่อกี้เข้ามาแล้วรู้สึกไงรู้สึกว่าเธอก็โดนเธอแกล้งอ่ะแต่ว่าดูเอ๊ะเนียนไป50-50ใช่ไอ้กูตกใจอ่ะกูออกแล้วฟรีไปนู่นเลยนี่ถ้าไม่เฉลยก่อนนะมึงล่วงทั้งคนทั้งกล้องนะไปคนแรกเลยเนี่ยเสียมาเปล่าถ่ายได้ไม่ถ่ายได้ใจเย็นๆทีนี้คุณบอลรู้เออพวกมึงเป็นไรกันใครเจอแบบนี้ไหมพี่แต่มาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่เป็นคนเคลียร์เองมาถ่ายเลยหรืออะไรเงี้ยพี่คือต้องอธิบายพี่เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลหมดอันนี้ฉันก็คิดว่าต้องเป็นอาจารย์แน่ๆขอบคุณมากเลยชื่อคุณอะไรเอ่ยชื่อโยครับน้องโยเอ้าหลอนี่แค่ทีมงานจ้างมาจริงเหรอขอบคุณมากครับโยขอบคุณน้องโยหน่อยเป็นดีมากเขาติดสติ๊กเกอร์สวยในแดงสัตว์มันจริงๆอาแจ๊ดไม่จบว่ะแจ๊ดเฮ้ยถ่ายทีนะเฮ้ยไปไหนฮะเขาอยู่นี่เดี๋ยวเขาตามมาเอาพี่ไฮร่างฝากผลงานเลยพี่โอเคถ้าฝากด้วยค่ะตอนนี้ก็ผลงานใหม่ที่ทำถามกันมาหลายปีก็มีแล้วนะคะก็ซิงเกิลใหม่ผีจับหัวคงบางคนยังอาจจะยังไม่ได้เห็นบางคนอาจจะได้เห็นบ้างแล้วปลาปลายนะคะแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปก็จะได้เห็นกันเยอะละอยู่ที่ว่าจะให้การต้อนรับกันมากน้อยแค่ไหนฝากไว้ด้วยค่ะตั้งใจทำพิมพ์ว่าผีจับหัววันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่สาวยินดีอย่างยิ่งจ้าที่รักขอบคุณพี่อาร์มาพอดีเลยนะเพราะว่าแล้วทำไมคุณมากินทำไมข้างถนนเพื่อจะมาเจออีตัวนี้เหรอฮัลโหลสวัสดีครับดีเจมาตุ้มนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับแฟนเพจอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วฮะอะไรฮะรอพุ่มกลับก่อนครับผมแป๊บนึงฮะคุณเป็นพุ่มกลับเองใช่ฮะโอเคทุกฝ่ายพร้อมนะครับผมวันนี้กำกับกันเองเรื่องจริงเอาจะขำด้วยก่อนเรื่องจริงเอาแล้วไม่กำกับเองพี่ไม่จ้างคนมาพี่ว่านะผลักดันไอ้เนี้ยบขึ้นมาดีกว่าเชื่อพี่เถอะไอ้เนี้ยบเนี่ยของดีเยอะจริงเฮ้ยอย่าไปผลักดันใครเลยเหลือเงินไว้เช่าโลเคชั่นมั้งเหรอทำไมอ่ะนี่มึงพากูมาอยู่ไหนเนี่ยมา7โมงเช้างูเหลือมเพียบเลยตรงไหนที่ร้านเนี่ยนี่ก็ว่างมากนะรายการอื่นไม่มีไปหรือไงใช่ไม่มีนี่น้องผู้สาให้เกียรติที่จะมาโตไม่พอรู้ว่าเป็นรายการอาจารย์ก็รีบมาเลยน้องเขาให้เกียรติพวกเราแต่พวกเราได้ให้เกียรติน้องเขาไหมทำไมอ่ะให้เกียรติสถานที่เหรอนี่มึงพาน้องเขามาเนี่ยอ่ะไหนวันนี้มาตูมาแล้วครับไลฟ์สดหน่อยไลฟ์สดก็นี่ตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์อยู่แล้วตอนนี้มีคนดูอยู่นะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้วัตูมจะพาพี่ๆคือปกติอยู่หน้าจอวันนี้จะดำดิ่งไปสู่การเป็นเน็ตไอดอลว้าวเพราะว่าทุกวันนี้คนเรามันดังได้อยู่แล้วในโลกโซเชียลมีโทรศัพท์ถึงดังได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อ่านคอมเมนต์ได้เลยฮะเริ่มที่คนแรกนี่มาแล้วคุณสายสวยบอกว่ามีผมว่าไม่ต้องผักดันเนียบขึ้นมาไม่ต้องผักดันเนียบขึ้นมาผักดันตั๊กออกไปได้มากเลยตอนนี้เก่งมากเลยแม่โอ้ยทำหลายอย่างยอดอ่ะมาดูคอมเมนต์แรกกัน
สายแรกนะครับคนแรกบอกว่าพี่เบิร์ดชอบช่างทำผมในรายการจริงหรือเปล่าครับไม่ในรายการช่างผมสาวสองใช่หรอไม่ใช่ช่างผมรายการครับตอบรอในรายการครับผมก็นิดนึงฮะนิดนึงหรือว่าเป็นมุกลอยหรือว่าเป็นมุกอัมกันเป็นมุกอัมแซดอัมต่อไปครับพี่หนุ่ยตั้งแต่ไปดูดไขมันมาหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะจากคุณไขมันคันไขมันไร้ไขมันเห็นได้ไงเห็นได้ไงนี่เพิ่งมาดูข่าวอุ๊ยคุณไปดูดไขมันมาจริงนี่3จุดเลยนี่ดูดไขมันใช้เวลา4ชั่วโมงอ่ะดูดอ่ะแล้วเป็นไงบ้างพี่โอ้ก็ออกไปประมาณสัก1,000 ซีซี4ชั่วโมงดูด4ชั่วโมงใช่แล้วเราดูดนานมั้ยผมอยู่ถึง4ชั่วโมงไม่ได้ฮะทําไมอ่ะรีบดูดรีบแยกย้ายพอพี่ดูดออกกี่ซีซี1,200 ซีซี 1,200 ซีซีพี่ดูดกี่จีเกือบบ้าไม่จะไปถามเขาเลยซีซีไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะเป็นจีเมียพี่แจ๊ดชอบเล่นเจ้าดุ๊กดิ๊กจริงหรือเปล่าคะใส่หมาสามก้อนหรือเปล่าอ๋อหมาดุนะระวังไหวไหมดุนะซื้อหมามาใส่ทานหมดเร็วอะไรก็ทานหมดเร็วนะไหวไหมอันนี้ก็ตอบเป็นไฟบ้านแล้วสั่นถึงเพดานเลยจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้พี่นุ้ยทำไมฮะพี่เบิร์ดนครพี่แจ๊คเมื่อตูมนี่ดังมาจากแคมฟองนะผมเห็นเขาเห็นยังไงมีครั้งอันคลิปเคยเข้าไปดูป่ะเข้าไปดูคุณรู้จักแคมฟ็อกหรือเปล่ารู้สิคุณเข้าไปดูอะไรในนั้นสมัยก่อนเขามีดีเจผมจะดูอะไรเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตูมก็เป็นดีเจเปิดเพลงคุยคนนั้นคนนี้มีช่วงนึงแคมฟ็อกแบบได้รับความนิยมมากแล้วคุณเข้าห้องไหนอะไรฮะคุณเข้าห้องไหนที่ดูห้องเจเนอเรลหรือว่า18+ผมเข้าเจเนอเรลธรรมดาโอ้ยลินรัวผมเข้าเจเนอเรลธรรมดาอันนี้คือแรกๆเลยป่ะพวกแคมฟ็อกอะแคมฟ็อกเป็นโปรแกรมแชทแรกโซเชียลแคมอะไรมันเหมือนกันไหมไม่แคมฟ็อกมาก่อนจริงๆแคมจริงๆแล้วโปรแกรมแชทมันมาตั้งแต่ MSN Hertz อะไรอย่างเงี้ยแบบ ICQ อะไรเงี้ยแต่ว่าแคมฟ็อกเป็นโปรแกรมไลฟ์สดแรกที่แบบมันไลฟ์สดจริงๆอ่ะคือมันเห็นภาพเราถ่ายทอดสดและพูดคุยกันแบบสดๆเรียลไทม์ได้แต่ต้องเป็นวัยรุ่นที่ดูเท่านั้นนะเพราะว่าบางคนเขาเข้าไปไม่เป็นดูไม่เฉยคือมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงเพราะเมื่อก่อนทุกคนไม่ได้แบบมีโซเชียลในมือทุกคนแบบมันยากต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องใช่ต้องมีคือแคมฟ็อกเล่นได้กับเฉพาะในคอมพิวเตอร์นะไม่ได้กับโทรศัพท์มือถือการเข้ายังไงเข้าแคมฟ็อกเข้ายังไงเข้าแคมฟ็อกอ่ะเข้ายังไงเข้าถอนเกงในคนละแคมฟ็อกไม่ถอนเกงในเปลี่ยนเกงขาสั้นแล้วก็ทำมันจะได้ทำมันได้นึกว่าเข้าแคมหมาป่าเริ่มทำนานไหมตอนนั้นตูมคือจริงๆอ่ะตอนที่ตูมเล่นแคมฟ็อกครับตูมอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเราความใฝ่ฝันของเราคือเราอยากเป็นดีเจเอไทม์แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราอยู่ต่างประเทศเราก็เลยเหมือนแบบว่าฝึกภาคสนามด้วยการเล่นในแคมฟ็อกเป็นดีเจคร่าวๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อวันนึงได้มีโอกาสมาออดิชั่นเลยอันนั้นคือยังไม่ได้เข้าวงการนะอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในวงการครับก็ติดตามผลงานพี่ๆดีเจในวงการแล้วเราก็แบบคือคนอื่นเขาจะมีเป้าหมายแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักร้องเราอยากเป็นดีเจเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสุขและอินสไปร์คนเลยฮัลโหลมาตูหมอมีโอนะครับโอมาริโอนะโทรมาทำไมก็บอกว่าจัดรายการอยู่ไม่รู้ได้ไงเนี่ยโอ้โทรมาหามาตูอีกทำไมเนี่ยบอกโรเบิร์ตไปแล้วไงมาตูเคยพูดตอนไหนอะโออยากเลิกกับกูกิฟเองนะมาเกี่ยวอะไรกับมาตูหมอโอมาทำอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเลยนะโอโอไม่ต้องมาชั่วแบบนี้นะไม่ต้องหาเหตุผลว่าจะมาบอกรักมาตูอีกรอบเลยนะมาตูไม่ชอบมาตูรำคาญขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอดูแบบที่จับดีเจนั่นหน่อยได้ไหมหมายถึงที่ไหนครับที่ดูตอนเป็นดีเจเจอแคมฟ็อกอ่ะก็จะแบบว่าสวัสดีค่ะเข้ามาสวัสดีค่ะขอดูคนโสดหน่อยได้ไหมคะใครโสดถอดเสื้อค่ะโทษเลยค่ะมันจะไม่ได้ฟิลอะไรครับมีอุปกรณ์มีไมค์มีอะไรหน่อยที่สถานที่นี้มีอุปกรณ์ด้วยวะอันนี้ใหม่เบอร์หนึ่งก็พออันนี้ใหม่เราเริ่มจัดปึ้งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับมาตูมนะคะวันนี้นะคะห้องอาจารย์ของเรานะคะมีหนุ่มหล่อเยอะแยะมากมายเลยส่องไปที่ไอดีแจ๊สปุกนิกได้เลยนะคะน้องแจ๊สกดกล้องต่ำลงนิดนึงค่ะจะแซวคือมันจะค่อนข้างสิบคือเป็นผู้ใหญ่โอ้นี่เห็นกันได้หมดเลยเหรอเห็นกันหมดทุกคนครับก็จะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือจุดเริ่มต้นใช่ครับของดีเจมาตูมนะที่วันนี้ทุกวันนี้โด่งดังมากนะฮะพี่อยากจะรู้นะบอลว่ากับการไลฟ์สดตอนนี้กับแคมฟ็อกสมัยก่อนน่ะมันแตกต่างกันเยอะมากไหมตอนนี้แตกต่างสิแตกต่างมากมากมากสิ้นเชิงเลยเพราะว่าไลฟ์สดทุกวันนี้มันเหมือนเป็นแบบ
คือมันฟรีดอมมากใครอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรก็ว่าไปเห็นวันนี้ตูมเห็นพี่แจ๊ดไลฟ์สดแล้วมีคนดูตูมสามารถทำตามได้เลยนะวันวินาทีนั้นแต่แคมฟ็อกกว่าคุณจะได้มาแบบมาเป็นดีเจมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันมันต้องมีการออดิชั่นมันต้องผ่านมาเป็นจากตัวสีธรรมดามาเป็นยูเซอร์สีเขียวเป็นโอเปอเรเตอร์สีแดงเป็นโอเนอร์คือมันไม่ได้แบบเขาไม่ต้องตามลำดับขั้นตอนแต่ว่าไลฟ์สดแค่คุณมีเน็ตคุณสมัครเน็ตคุณมี Facebook คุณไลฟ์ได้เลยจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมครับการไลฟ์สดมาแรงมากใช่ทำให้คนที่ไม่ต้องมีช่องเป็นของตัวเองเนี่ยสามารถทำให้คนรู้จักได้ทั่วประเทศถูกต้องที่เรารู้จักคืออย่างที่เช่นเด็กไอดอลที่เป็นผู้หญิงคือเจน้ำเจน้ำขายเสื้อผ้าเจน้ำเจน้ำไลฟ์สดขายเสื้อผ้าคุกเจน้ำเนี่ยตูมได้ติดตามเขามาตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นทำอ่ะคนดูเขาประมาณ500คนในไลฟ์สดจนกระทั่งวันที่คนดูเขาอ่ะทะลุเกือบแสนคนนะเขาแบบขึ้นแบบเจน้ำมาเจน้ำวันนี้นะฮะมีมึงจะดูอะไรมึงจะดูอะไรเข้ามามึงดูอะไรนี่ไงเป็นอย่างนี้จริงอ่ะใช่เขาขายอะไรเรายังไม่รู้เลยแต่นี่คือกิมมิคของเขาขายนี่คือสไตล์เขาถามว่าวันที่เจน้ำมีอะไรกับผัวผัวจะได้เห็นไหมยังไม่รู้เลยเร็วจัดเออมึงเจ้ากูมึงเจ้ากูอันนี้อะไรนี่อะไรเราจะไม่รู้อาจจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้ใช่ไหมใจยกตัวอย่างเออ30ชุดนะเหลือตัวเดียวนะตกหล่นนะตกหล่นนะมึงแหกตาดูด้วยอ๋อพลังนินจาเต่าอันนี้ก็คือเจน้ำมีใครอีกไหมต่อไปที่กำลังมาทำให้รู้สึกว่าจังหวัดของเขาครอบครัวประมงของเขาได้แบบรู้สึกว่าออกมาหายใจได้เครื่องนึงนะบางซันไงรู้จักบางซันไหมกิน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 ครอบครัวได้ไปกินกุ้งอ๋อกุ้งแห้งวะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นวันนี้เขามาด้วยไอ้หนูนั่งนั่งนั่งหนูหนูไม่ใช่เลยที่หนูหนูนั่งจัดส่งรีได้แรง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 บางซันนะฮะเรียนแบบเรียนแบบเน็ตไอดอลเลยใช่พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมไม่ใช่ไม่ครับอันนี้คืออันยูทูบเบอร์จะไม่ใช่ไลฟ์สดครับยูทูบเบอร์จะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเกอร์ก็เหมือนช่องมีช่องต้องตัดต่อแต่คนดูเยอะนะครับคนดูเยอะเป็นล้านแต่เขาทำก็ทำกินไม่มาด้วยนะอ๋อเคยเห็นแล้วเราไม่รู้เขาชื่ออะไรที่เขาแบบขายกุ้งขายกุ้งอ่ะตัวใหญ่ชิบหายเลยบางซันบางซันครับกูก็กลัวไปด้วยอะอะไรอะระแวงอะล้มตัวใหญ่อะแต่วันนี้นะอันนี้เป็นลูกคู่หนูเป็นลูกคู่เคยดูใช่ไหมเคยวันนี้นี่ลูกคู่พี่ใช่ไหมลูกคู่เหมือนเขาต้องตบมือด้วยปะเหมือนแบบต้องมีคนพูดตามลงมือแล้วก็พูดตามพี่ลงท้ายแล้วก็ลงอะไรนะอ๋อโอเคสวัสดีสวัสดีทุกต้องทุกท่านทุกต้องอยู่ที่ไหนนี่เป็นถูกต้องเอาไว้เอาไว้สวัสดีสวัสดีวันนี้มาไลฟ์สดกันนะฮะเป็นมิติใหม่เป็นโลกใหม่แห่งการไลฟ์สดขายของและนะครับวันนี้เพียงท่านกดแชร์คนละ1แชร์กดคนละ1แชร์คนละ1แชร์ทุกคนทุกท่านทุกนี่ไปให้ขายเลยทั้งหนาเนี่ยโอเควันนี้เราจะขายของเบ็ดตะเล็ดกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะใครที่ช่วงนี้อากาศร้อนๆอากาศร้อนๆนี่เลยนะครับรับพัดลมไปก่อนเลยราคาแพงไหมบ้างราคาที่อื่นตัวละ600นะฮะ600มาตั้งตัวเดียวเหม็นทั้งโต๊ะเลยเห็นหมีไหมครับเห็นครับเห็นหมีครับอย่าหันหลังลูกอย่าหันหลังเอาวางตรงนี้เอาวางตรงเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวขายทีละอย่างได้ครับได้ครับพัดลมตัวนี้ถ้าซื้อที่อื่นนะครับราคา650แต่ซื้อกับบางวันนี้รับไปเลย450บาทจัดส่งทั่วประเทศจัดส่งทั่วประเทศทั่วปทุมเอาทั่วปทุมเอาปทุมจัดส่งทั่วประทั่วประทุมแพ้คนละหนึ่งแพ้รับไปเลย400บาทจัดส่งทั่วประเทศทุ่มดีนะฮะโอเคอีก150บาทเดี๋ยวเอามาเอาใบพัดไปรับอันนี้ไปก่อนรับอันนี้ไปก่อนนี่ไฟอะไรครับเนี่ยอากาศมันร้อนอ่ะไฟสองทางนะฮะไฟสองทางเอาไว้ไปติดหน้าบ้านก็ได้นะฮะที่อื่นขาย 1,200 แต่กระบัง650บาทจัดส่งทั่วประทุ่มทั่วประเทศเลยทั่วประเทศจัดส่งทั่วประเทศตัวปะเทศมาเลยได้เร่งออกได้เร่งออกได้เร่งออกได้เร่งได้เร่งนี่ขออย่างนี้และต่อไปอันนี้ก็ดังคือดังคนเดียวไม่ได้เท่าไหร่นะเอาพวกดึงเข้ามาคู่กันอีกวันนี้ลุงโทนี่มาด้วยครับเฮ้ยโทนี่มาให้กันมาแล้วเหรอลุงโทนี่มาเลยมาได้ยังไงครับไม่ว่างนี่ต
อบคำถามก่อนจะแชร์ลุงลุงทำไมคิ้วไม่งอกผมงอกอย่างเดียวถอดเสื้อเลยนะถอดเสื้อเลยโอเคพอดีเป๊ะนี่จะให้เลยตรงโทรยังไม่นี่เขาไม่ได้กดไหนไหนถึงเขาด้วยมาเหมือนนี่นะลุงโทนี่ลุงโทนี่เอาไปสั่งครับลุงโทนี่เอาอยากได้อะไรบอกมาเลยกูมีอันนี้เอาหรือเปล่าไม่เอาไม่ต้องถามแล้วไอ้นายถามแจ้งนายกูไม่ขายกูมีเท่านี้มีองค์เดียวเอาไม่ละไอ้นายแบบนี้จริงจริงหรออย่างนี้เลยแต่จริงจริงครับเป็นอย่างนี้และวันนี้ครับลุงโทนี่ไม่ได้มาคนเดียวครับมาใครกันทำให้ฮือฮาเป็นข่าวนะฮะลุงโทนี่ได้ไปถึงปู่มหามุนีมาด้วยครับหลอนหลอนหมอนอยู่ไหนนะครับพี่นกเอี้ยงบอกว่าหลอนหลอนหมอนอยู่ไหนเอามานั่งเลยนั่งเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะสเปรย์สเปรย์แล้วไม่มีวิกอย่างเขาเหรอไม่มีไม่มีหาไม่ทันโอ้ยพวกมึงนี่ไว้ใจไม่ได้เลยนะเนี่ยช่างรอทองเหรอให้เหมือนให้เหมือนเดี๋ยวถือภาพให้เฮ้ยเดี๋ยวจัดจัดเหลืองเดี๋ยวมึงฉีดไปในหนังหัวเอามันต้องโดนอยู่แล้วพี่เอาสีผมก็พอแจ๊ดแจ๊ดทดอันนี้สีดำอันนี้เหลืองเออสีทองดิเออนี่ผิดพลาดดิโอ้ยแต่ดูเท่อะพี่บอลใช่นี่มันสีชมพูเอ้าเอาไอ้แน่สีอะไรบอลดูเดี๋ยววิหาวิกอันเดียวมันง่ายตายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมามาเจอแล้วพี่ใกล้ยังหลายกระป๋องเลยอ่ะใกล้ยังเจอแล้วเออนี่ไงใช่แล้วแจ๊ดแจ๊ดหลับตาดิพี่แจ๊ดผมเหมือนแล้วตาต้องเหลืองด้วยนะตาเดี๋ยวมึงจะบ้าเหรอเสร็จแล้วเร็วๆมันก็ฉีดไปเรื่อยไม่ได้ฉีดโอเคนะพี่ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อทำไมวะถอดเสื้อได้อยู่ได้อยู่ปล่อยล็อตใหญ่ได้แน่เลยเส้นใหม่มาโอเคโอเคโอ้เหมือนเลยไม่ใส่วิกอย่างเดียววะอันเดียวก็เสร็จแล้วเอาละครับแล้วมิติใหม่ของการไลฟ์สดนะฮะวันนี้ลุงโทนี่มากับปู่มหามุนีเชิญครับผมสวัสดีครับเอาเลยอยากได้อะไรบอกมาเลยกูมีอันเล็กนิดเดียวพอใจไม่ได้แค่มึงแชร์แค่มึงแชร์มึงก็ได้แล้วดีกว่ามึงดูให้เฉยเออบอกว่าอะไรจะบอกว่าเห็นไหมล่าสุดที่ลุงโทนี่เอาผู้หญิงมาให้สดด้วยอ่ะมีน้องมาให้สดด้วยกับปู่อ่ะที่เป็นข่าวอ่ะที่มีพิตตี้มาเต้นในหนังสวยนะสวยๆนะปล่อยน้องให้ปล่อยน้องมาเอามาด้วยปล่อยน้องมาปล่อยน้องมาโอ้ปล่อยน้องมา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 เออยาวยาวยาวแต่ครับเป็นยาวเลยทางนี้โอเคจังพี่เอามาเลยมาเลยเร็วเข้ามาเข้ามาของดีมีน้อยมาเร็วๆอยากได้อยากได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอลบอลอะไรอ่ะตอนดูในไลฟ์สดไม่ได้เป็นอย่างนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เออมานี่คนนี้คนนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนี่เป็นเป้ายาวกว่าเออเออมาอันนี้เลยเต็มที่เลยยาวเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาเร็วตึง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลุงนี่มันทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อีกแล้วไอ้แจ๊ดฮะไม่ใช่แล้วลุงมันทำอะไรอ่ะน้องเชิญครับโอ้งานดีงานละเอียดมองอะไรดูใครไหมเออโอ้โหอันนี้เราไม่ต้องไปนู่นลุงไม่ต้องไปสนใจเขาคุยกันไปลุงคุยไปก่อนอ่ะจริงป่ะอะไรแจ๊ดเฮ้ยพี่แจงมาไม่มาไม่มาโรคซึมเศร้าเอาหนูเต้นไปข้างหลังเต้นไปหนูทำเพลงเองดี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 หายไปหายไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเร็วเร็วเร็วแชร์ไปแชร์ไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเร็วแชร์ไปกดไลค์ไลค์ไปเลยไลค์กดแชร์เลยเร็วเร็วแชร์กดแชร์ไปเข้ามามาเต้นดูข้าพี่มาตูมหน่อยเต้นข้าพี่มาตูมหน่อยเต้นข้าพี่มาตูมดี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 เต็กมึงไม่โอ้โหมึงนี่เปิดไปหน่อยดูดิมันหน้ายาวหน้าเช็ดให้เออเปิดเปล่าดูโอ้โหกระดานมันเช็ดให้หน่อยเร็วกู
ูแค่อะไรนะอันนี้เริ่มประตูก่อนดูกูก่อนตากูลืมพันหนึ่งไม่ได้แล้วมึงก็แต่มาโชว์ขนาดนี้กูงงดูลูกช่วยกันดูเดี๋ยวช่วยกันดูตุ้มผ้าให้น้องเขาก่อนดิให้น้องเขาก่อนตายแล้วโอ้โหเปิดร่องเลยครับรับไปเฉยไม่ได้โดนบอลอันนี้มาไปแล้วฮะนี่มาไปแล้วอันนี้มาตอนไหนเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วคนคิดนะฮะแผนนี้มันกลับไปแล้วนะครับอีพี่ตาก่อกลับไปแล้วผมว่าไม่อยู่เลยรีบออกล้อฟีนี่เพิ่งเปิดรายการนะผู้ชมแล้วเล็กขนาดนี้แล้วว่าน้าทำอะไรอ่ะเช็ดมันเข้าไปในร่องเดี๋ยวน้องก็เช็ดเองเปิดประตูดูนี่เนี่ยเฮ้ยคัทให้น้องแจ๊ดดูดิเห็นไหมน้องเปิดหมดแล้วเนี่ยมาตุ้มจะไปไหนไปอาบน้ำเหรอไม่ถ่ายต่อได้เลยพี่คนเรามันต้องมีสปิริตมีสปิริตไม่นึกว่าจะไปอาบน้ำจะฝากหัวไปล้างด้วยมึงไม่กลัวแจ๊ดดูเลยเป็นมุกและนี่คืออัจจาไดเรกถ้าไม่ได้นำสิ่งแย่เลยนะเน่โอเคเอาเป็นว่ารายการนี้มันเชิญได้มาแค่ครั้งเดียวเนาะไม่ได้แล้วใช่ไหมเชื่อไหมมะตูมกว่าพี่จะคิดกันได้อะเพราะมะตูมเนี่ยมะตูมรู้อะมะตูมรู้เยอะด้วยนะเรากลัวมากในการเชิญมะตูมมาอันเนี้ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เลยกับการที่โยเกิร์ตแตกใส่หน้าคุณซีเรียสเรื่องนมอีนี่จะแตกใส่หน้ากูมากกว่าเมื่อกี้กูไม่เคยใกล้ผู้หญิงขนาดนี้ไงแบบไม่เคยแบบเต้นขนาดนี้เอางี้เมื่อกี้คือลุงทอนี่กระปูไล่ไปแล้วต่อไปครับใครอ่ะคนนี้กำลังมาแรงฮะมาคนนี้มาแรงมีเหรอมีครับถ้าเขาใส่แว่นเนี่ยคุณจะรู้เลยนะฮะเอาละครับแล้วตอนนี้เขาเดินทางมาถึงแล้วฮะใส่แว่นปั๊บเชิญครับนี่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยสวัสดีนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาดูกันด้วยนะฮะก็อยากจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ติ๋มนะฮะผมไม่ได้ติ๋มนะฮะสมัยก่อนที่ผมเรียนอยู่ชั้นคืออะไรเอ้าไม่ต้องพ่นเหรอไม่ต้องพ่นไม่เกี่ยวกันอะไรเหรอเออขอโทษฮะขอโทษรู้เลยว่าเปียกเลยรู้เลยว่าแฉะมาเลยเนี่ยเอ้าคุณโมคิกเออคุณโมคิกอะไรคุณโมคิกอะไรโอ้ขอจับมือนะฮะไปจับกันไหมเออขอจับมือไหมไปจับฮะเออไปงานพี่น้องครอบครัวจะถึงเพิ่งได้ผมไม่จับไม่จับแล้วฮะใครมีรูปจับมือผมส่งมาขอจับได้ไหมเฮ้ยผมไม่จับจับอะไรจับทำไมอ๋อไม่เป็นไรฮะขอจับได้ไหมฮะจับมือฮะจับมือนั่งไลฟ์คุยกับน้องนั่งไลฟ์หน่อยระหว่างดูไลฟ์สดคอแห้งนี่น้ำดื่มบริสุทธิ์สดชื่นมากเลยมีคนบอกนะฮะผมบอกสมัยผมอายุ16เนี่ยผมมีเรื่องชกต่อยเป็นว่าเล่นนะตีห้องนั้นทีตีห้องนี้ทีตีห้องนั้นเสร็จไปตีห้องนั้นต่อแล้วผมก็เคยต่อยนักมวยด้วยนะตอนสมัยอายุ16ผมต่อยร่วงเลยฮะนี่ผมไม่ฆ่ามันตายก็ดีเท่าไหร่แล้วนะฮะผมนี่อะไรไม่มีอะไรระแวงไปหมดเลยเนี่ยเออน้ำด้วยไปไหนเราไล่ไล่ต่อระแวงไปหมดเลยอ่ะอย่าระแวงดิอ่ะวันนี้ขอโทษก่อนเลยขอโทษด้วยโอ้โหแล้วปาเต้ด้วยปาเต้ตัวนี้ด้วยปาเต้ไหนเห็นเขียนหมูเต้ของแท้เลยปาเต้อ๋อเอางี้เดี๋ยวไปกินข้าวไปนั่งกินข้าวกันไปชุดนี้เลยอยากไปมากเลยจ้านะฮะดีดีรายการนี้ขอให้เจริญทางรายการนะไปล้างเถอะเดี๋ยวไม่ให้เขาล้างก่อนเหรอไม่ล้างเลยหรอไม่ล้างก่อนเหรอไปแบบนี้เลยไม่หัวกูเนี่ยไม่ล้างก่อนเหรอไม่ต้องล้างไปแบบนี้เลยได้ไปกินข้าวหนูไปด้วยหรือไปกินข้าวกันพี่ทำขนาดนี้ขอกินข้าวหรูๆได้ปะเอาแบบให้เต็มที่หน่อยทีมงานเอางี้ไม่เอาแบบว่าข้าวกล่องอะไรอย่างงี้นะในฐานะที่พี่เป็น CEO ของแกมมี่ใครตั้งให้มึงเนี่ยฮะใครตั้งให้มึงอ่ะพี่ไม่รู้เหรอผมเข้าแกมมี่ทุกวันอ่ะโหกูเป็น CEO เป็น CEO แกมมี่เข้าไปแกมมี่ทุกวันกูไม่ได้เข้าไปเก็บแชร์ยามหรอกเก็บแชร์ตามลิฟต์อีตาบ้าวันนี้ไหนๆประตูมานะพี่พาไปกินแบบเอาหรูมาตูมเพราะพี่รู้อยู่ว่ามาตูมเป็นเพื่อนหม่อมแมงมุมอย่างนี้เป็นเพื่อนเจนนี่อย่างนี้โอ้ยไม่ต้อง
ตอนนี้อยากกินอาหารประเภทไหนบอกพี่บอลเอาแบบอาหารแบบดีๆทะเล lobster อะไรอย่างเงี้ยอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยพิซซ่าพาสต้าเนี่ยพวกอาหารเหลากินได้ไหมพวกกบใส่ไม้อะไรเงี้ยมันเหลาดิสออะไรเงี้ยจริงก็ได้เหลาได้เป็นปักกิ่งอะไรเงี้ยชอบมีเมียมีเมียแล้วไม่มีเมียจีบแล้วจ๊ะๆเดี๋ยวมาตุ้มอยากกินอาหารจีนอาหารจีนพี่ติดต่อไปแล้ววัดเล้งเลยยี่มาเลยไม่เอาลงเตดิน้ำมีขนมโก๋นี่นะเดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้นะฮะร้านอาหารที่เราจะพาดีเจมาตุ้มเป็นร้านแบบไหนเชิญครับไปเลยครับไปเลยเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการอาจารย์ได้พาดีเจมาตุ้มมาทานอาหารหรูๆตามคำขอแต่จะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างนั้นต้องมาติดตามกันนะคะไม่รอให้วอร์มจากกินเสร็จเขาแบบไอ้ผักบุ้งไฟแดงปิดก่อนก็ได้พี่จุดใหม่ก็ได้โอ้โหร้อนจริงไม่ดับพันเลยเนี่ยอยากได้ภาพแต่ร้านจะไม่อะไรโอ้โหเดี๋ยวจานเขากำลังเอาอยู่นะได้พี่ตอนนี้ไฟแรงไฟแรงเหลือเกินปิดแล้วครับปิดแล้วครับแป๊บเดียวงั้นหรอผมว่าจะนี่โอเคเอาเลยเหรอเปิดมาเสร็จกลก่อนเลยด่าก่อนเลยเรื่องร้านนี่หรอร้านหรูของพี่ตูมด่าเลยแม่กูเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเทปหน้าได้อากูสบายนะอากูพี่พม่ากูกันไปเลยแต่แม่ก็ยิงเลยเหรอเออยิงโยเกิร์ตเลยแบบนี้เลยดีๆแล้วก็พี่ยอยพี่เลยพี่ยอยพี่ช็อตด้วยพูดเลยไม่จริงอ่ะยาสีสเปรย์ไปฉีดไม่ใช่นี่นะใช้เป็นน้ำยายาใต้เอาอีกแล้วเหรอแล้วพี่บอลก็บอกว่าสั่งอาหารไม่ให้นะนี่สั่งอาหารไม่ต้อนรับกินเจอที่หลังว่าถ่ายก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเฮ้ยมันกระเด็นไปหมดเลยเออเขาเป็นแม่ครัวจริงๆป่ะแม่ครัวเดี๋ยวเราจะเอาอาหารมาเสิร์ฟไงโอเคเสร็จปุ๊บพี่บอลก็บอกว่าเตรียมอาหารเหล่าก็ได้ไปโอเคอาหารเหล่าเสิร์ฟข้าวเหนียวมาเลยชอบกินอะไรเนาะดูในนั้นอาหารเหล่าเต็มให้โอเค5 2 action นี่คือยังไงไม่ให้เปลี่ยนชุดหรืออะไรหรอเฮ้ยเอาอย่างไม่เอาพวกไฟแดงอะไรเนี่ยเป็นแผลป่ะไปหาหมอป่ะไม่พี่เป็นไรป่ะพี่แขนตรงนี้เป็นไงอยากกินกันนักพวกไฟแดงฮะจะไฟกับถึงไฟแดงเฮ้ยเป็นพองแล้วมันพองแล้วไปหาหมอไปไม่ชุบมันกี่พองมันปุ๊บเลยไงไม่เสื้อด้วยไม่น้ำมันประเด็นข้างหลังไม่หรอกพอมันฟูขึ้นอะไม่หรอกมันคงอันละไม่เซฟเลยหรอกแล้วเป็นหนูตรงนั้นหนูกระโดดไม่ปล่อยเอาอาจารย์ดวยมาแล้วแล้วก็รอไงให้รอเขาประเดี๋ยวใช่นี่ไม่ทุกคนเลยมั้ยพี่เวลาใครมาใครต่อไหมอ่ะมาไม่มีลูกค้าเลยเป็นไรบ้างตัวไม่ได้ทำแบบนี้อ่ะทำไมทำแบบนี้เฮ้ยไม่ทำไมทำแบบนี้ทำอะไรอ่ะกูกลัวจะไม่กลับบ้านหรอกมึงดูดิน้องตกใจซีดเลยแล้วเป็นไรบ้างอ่ะน่าจะพองๆเลยพี่เพราะมันโดนตรงขาด้วยอะไรไม่ตะกี้ไฟลุกขึ้นมาถึงหน้าถึงหัวเขาเลยใช่มันเดินเฉียดใกล้ไปเขาเข้าใจเปล่าว่าตาเตอร์บอดได้เลยอะเมื่อกี้ตกใจมากมันก็ไม่เดินทางไม่เขาจะเดินมาทำเนี่ยเขาจะเดินมาทำอาจารย์มาให้อาจารย์ที่สวยมาให้เขาอาจารย์น้องกินร้านน้องกินร้านนี้มาใครอะผักบุ้งอร่อยเสื้อแบบนี้ด้วยยาผักบุ้งอร่อยน้องกินผักบุ้งอันนี้ลองหน่อยตั้งการมันลุกแบบลุกเลยหน้าเขาเลยอ่ะเราจะไปช่วยก็ไม่กล้าเลย
ส่งตูมพี่เอาน้ำทีมงานล่าเลยได้ครับพอครับกูเข้าตอบไม่ถูกเลยอ่ะได้ได้สั่งอาหารพอสั่งอาหารห้ามาสตูมครับอยากกินอะไรมากที่สุดอาหารร้านนี้เหนื่อยนะคือก่อนกินนี่คือกลับให้เปลี่ยนชุดก็อยู่ชุดนี้เลยไอ้พี่ผัดผักบุ้งเดี๋ยวพามากินอาหารเหล่าไม่ใช่หรอที่สัญญาไว้บอกว่าวันนี้จะเลี้ยงดีเพราะว่าแกล้งไปแล้วเมื่อกี้แล้วมาครับกินอะไรก็นี่ไงเจ้าของคนจีนจีนโตไปเป็นลูกครึ่งจีนยังไงเนี่ยตรงไหนวะเป็นลูกครึ่งพูดต้องคนลูกครึ่งครึ่งหน้าดิพี่ผัดผักบุ้งไฟแดงจ้ะหนูเอาไปไข่เจียวดีกว่าโอเคไข่เจียวเถอะไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ไฟก็ได้พี่เอาไปอาหารเมื่อกี้พี่บอกอาหารร้านนี้เป็นไงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยไงพี่ตามสั่งตามสั่งอาหารตามสั่งใช่ต้องเดินไปตามสั่งเขาไปไหนก็ต้องตามเขาไปตามไปถึงไหนตามไปสั่งตักซอยแต่ละนี่แหละโอ้ข้ามไปสะบอนจังหวัดแนะนำเมนูหน่อยมีอะไรบ้างแนะนำเมนูให้มาตูมเมนูเด็ดเมนูเด็ดมีอะไรบ้างเธอหาอะไรอ่ะพัดลมพัดลมอันนี้พัดลมแนะนำมาตูมอาหารมีอะไรบ้างก่อนจะแนะนำเดี๋ยวเอาของไปคืนวัดก่อนเฮ้ยโอมระวังอะไรอ่ะระแวงอ่ะระแวงอ่ะไม่ถ่ายแล้วนะมานั่งกับพี่นี่ไม่ถ่ายแล้วนะเอาจริงจริงไม่เดี๋ยวมันทำเล่นอะไรระเบิดไม่ได้นะพี่เราชอบเองต่อไปไม่มีละไม่มีละอะไรนะพี่หนูมีต้องเนี่ยพาร้านต่อไปไม่มีอะไรพี่เราชอบเองหนูมีพาร้านหนูต้องเอาเก็บเงินไปสู้คดีเยอะเลยนะพี่เก็บเงินสู้คดีเรื่องอะไรอ่ะพี่เบิร์ดโอ้ยอีเด็กข่าวจะดังไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรแล้วทำงานสบายใจได้เลยตอนนี้ใส่ไว้ทำไมตุ๊กตาโตเอางี้ดีกว่าไม่มีอะไรพี่ดูไม่ตุ๊กไม่มีอะไรพี่ไม่แกพี่พี่น้อยแนะนำเมนูน้องมาตุ๊กมีอะไรบ้างเธอไปท้องกับใครมาเฮ้ยอะไรเธอไปท้องใครมาปลาหมึกยัดไส้เนี่ยมีอะไรอีกพอแล้วหนูแสบไปทั้งตัวแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยมีอะไรอีกอ่ะมึงมั่งสิปาดกันสิพี่บอลมีอะไรบ้างไม่แสบหัวหรือไงอะไรเนี่ยไม่รู้ฮะไม่กูเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับอาหารที่แสบมากเลยเนี่ยนี่ยิ้ม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 ส่วนมากอยากกินอะไรจริงๆตูชอบกินอะไรรสจัดเออปกติชอบรสจัดชอบกินจริงๆกะเพราผัดผักบุ้งมันง่ายไปว่าผัดผักบุ้งจานไม่ใช่เอ้าเฉยเขาพูดฟังผัดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยคะน้ำหมูกรอบอย่างเงี้ยชอบมากคือเด็กโตมาในกองมันก็จะกินง่ายง่ายมันรีบไงมันกินได้แบบรัดข้าวถ้าถามแบบล้วงลึกได้ไหมได้ครับมันมีอะไรได้ลึกกว่านี้ว่ามีแฟนยังมีคนคุยครับผู้หญิงผู้ชายชายสิโหสภาพกูบินไปดาวอังคารมองมารู้เป็นตุ้มกล้าจะมาถามต่างชาติต่างชาติหรือว่าคนไทยตุ้มไม่ชอบต่างชาติคนไทยคนในวงการและนอกวงการโอ้อันนี้ตอบไม่ได้ครับก้องปิยะไอ้บ้าต้องไปแยกกันเลยมามราคนนี้ไม่มอลลี่เคคือที่ต้องตอบไม่ใช่บอกว่าบุ้ยสวยเป็นดาราไม่ใช่คือเรามีความรู้สึกเราเคยเปิดมาแล้วรอบนึงแล้วมันคือเรามีความรู้สึกว่าเลือกพอมันเป็นเรื่องส่วนตัวพอเปิดที่สาธารณะมันไม่เป็นส่วนตัวพอไม่เป็นส่วนตัวปุ๊บพอมันไม่เป็นตามแผนไว้มันก็กลายเป็นว่าแทนที่ควรจะให้กำลังใจเรากลับมาทับถมเราเราเสียใจไงเซนซิทีฟก็เลยคิดว่าต่อไปนี้ถ้าจะมีแฟนของเงียบก็ขอให้มาตูมสมหวังในความรักครั้งนี้ครับนะกิ๊บถ้าติดตาม IG ตอนนี้เพื่อนในวงการที่สนิทสุดคือใครบ้างใช้คำนี้เลยเหรอมีที่เราสนิทที่รู้จักอะที่รู้จักที่แบบที่ไม่มีปัญหากับเขาอะจริงๆไม่มีปัญหาก็มีปัญหาก็เยอะกับพี่อะเริ่มจะมีแล้วไม่จริงๆที่สนิทมันก็มีมั้งแต่แรกก็มีพี่ต้นหอมสนิทมากแรกเลยคุกกี้สนิทมากพี่ถามเลยอย่างกับต้นหอมเนี่ยครับเราคุยอะไรกับต้นหอมบ้างเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องครับทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยคือพี่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นพี่ในวงการเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตุ้มแล้วชีวิตเลยคนน่ารักนะเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยทั้งพาร์ททั้งพาร์ทธุรกิจทั้งพาร์ทการวางตัวในวงการนอกวงการปรึกษาได้ทุกเรื่องผู้หญิงคนนี้คือทุกอย่างตัวน่ารักมากมีความฝันไหมตอนเด็กมีความฝันไหมมีทุกคนมีความฝันความฝันอยากเป็นอะไรหนูความฝันอยากเปียกไม่ใช่ความฝันกลางฝนมาตูมบ้าโอ้โหพอเล่นบ้างทำไมเครียดเลยนะอะไรนะทำไมพอเล่นบ้างแล้วคุณกุมขมับอ่ะโอ้โหจะมีสมาธิทำงานยังไงโอ้โหมาเป็นบรรยงชิ้นขนาดนี้ไม่ได้มองคุณไม่เปียกใช่ไหมคุณไม่เปียกคุณไม่เปียกใช่ไหมไม่เปียกไม่เปียกเดี๋ยวกูจะบังไว้ให้อะไรกูบังไว้เฉยๆบ้างโทนี่ไอ้นายไปมาไปไป
ไม่ความฝันตอนเด็กๆจริงอยากเป็นนางงามชอบตอนเด็กๆจะชอบเอาแบบว่าที่ข้าผมมาเป็นมงกุฎแล้วเอาผ้าอย่าปล่อยกระเทยไว้กับผ้าเอาผ้ามาเป็นแบบว่ากระโปรงเด็กกับเด็กเป็นอย่างนี้ทุกคนเด็กกระเทยตัวถั่วโปกเป็นอย่าเป็นนางงามอย่าเป็นนางงามอะไรอะไรอะอะไรอะอย่าไปยืนใกล้กระทะไอ้เวสคุยทางนี้หนูไปแต่งตัวเป็นนางงามมาเซอร์ไพรส์มาตูมแล้วมาตูมลงตาจะไหลนี่จริงเขามาตูมนี่อยากเขาแบบเขาอยากเป็นนางงามลายแบบหนุ่มกะลาป่ะมันจะต้องอะไรสักอย่างแล้วจะไม่เกี่ยวกับเราละคือถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งคุณได้เป็นนางงามคุณดีใจไหมเอาดีใจสิเพราะมันเป็นความฝันถ้าเห็นใครแต่งชุดนางงามคุณร้องไห้ไหมชอบมากเพราะเป็นคนชอบนางงามมากไปแกล้งเอางี้พี่แกล้งพี่เบิร์ดไปกับน้องไปแจ๊ดไปกับน้องเดี๋ยวตักข้าวแล้วไปโอเคได้สองคนเราฮะสองคนเราปากเหม็นกินแล้วเนี่ยเหม็นจริงชื่อเสียงเขามีแต่ทำตัวไปอมบ้างดิพี่จริงเหม็นจริงเหม็นจริงไม่มุกพี่ต้องรับจริงดูแลตัวเองหน่อยเดินไปเอเย่นเลยพี่เบิร์ดพี่ก็อยากจะถามมาตูมนะครับว่าตอนนี้ได้เป็นดีเจตามที่เราเคยฝันเอาไว้แล้วเต็มตัวแล้วครับนะคนรู้จักทั่วประเทศแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงโว้ยก็มาแบบดีใจพี่มันไม่คิดว่าเราแบบว่าวันนึงจะแบบมาไกลขนาดนี้ไกลมากโลเคชั่นนี้คือแบบไม่คิดว่าจะนับอะไรกันโอ้ยไม่ใช่โลเคชั่นไม่ใช่โลเคชั่นที่มาถ่ายรายการคือฝันของเราอ่ะที่อยากเป็นดีเจเรานี่ตลกมาตูมปากมันไวนะมาตูมอ่ะคือเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆอย่างมันมีขึ้นมีลงแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีตอนที่เราทำแคมฟ็อกอ่ะเราก็เต็มที่และเราเต็มที่เต็มที่กับมันจนเราไม่มีความรู้สึกเลยว่าวันนึงเราจะได้มาทำในโลกของชีวิตจริงเพราะฉันพอถึงจุดชีวิตจริงทุกคนไม่รู้เลยว่าวันนึงเราจะกลับไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจากตลาดล่างสู่ตลาดบนเรามีความสุขกับทุกโมเมนต์แล้วเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะมากถือว่าสุดยังตอนนี้ชีวิตเราสำหรับตูมเนี่ยไม่ครับชีวิตคนเราถ้ามีคำว่าสุดมันจะไปหยุดกับการที่ไม่พัฒนาตูมคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามตูมตอนนี้ว่าเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วได้ทำสมใจอยากแล้วสุดหรือยังพอหรือยังยังครับมันมีอะไรอีกหลายอย่างให้ตูมอยากทำอีกเยอะแต่ยังไม่ได้ทำตั้งไว้ไหมว่าในอนาคตหน้าเราอยากทำอะไรหวยมีเยอะมากแต่ที่รู้ที่จะไม่ทำเลยคือมาอะไรกันพี่อยากให้มาอ๋อโอเคไม่ในอนาคตอยากทำหนูคือชื่อแรกๆของแกมมี่ที่เขาเลือกหนูเลยนะใช่เพราะเขารู้ว่าเล่นได้กับคนอื่นมึงลองเล่นตีไม่คือจริงๆตุ้มรักแกมมี่มากแกมมี่เป็นเหมือนแบบคือเหมือนตอนอยู่ในแคมฟ็อกเราเหมือนรถยนต์ที่เราแต่งอ่ะวันนี้แกมมี่เป็นโชว์รูมให้เราอ่ะเป็นโชว์รูมที่ดีอ่ะเรารู้สึกเขาเป็นมีพระคุณกับเรามากครับจากเด็กในแคมฟ็อกเขาเอามาทำมาเป็นดีเจมาตุ้ม EFM ได้ครับอยู่ที่ว่าเพราะดีเจมีหลายคนใช่และดังหมดเลยคือตูมยังเชื่อว่า A-Time Media เนี่ยเครือแกมมี่เป็นคลื่นวิทยุคลื่นเดียวในประเทศไทยที่มีดีเจดังที่สุดในประเทศอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่ายังมีอีกหลายคนอีกหลายชีวิตที่กำลังท้อแท้กับชีวิตในการทำงานอยากจะเป็นแบบมาตูมแต่เข้ามาไม่ถึงฝันทำไงแนะนำหน่อยกำลังใจยังไงบอกเขานิดนึงมาตูมจ๋าอันดับแรกคือกำลังใจคืออย่ามาอยากเป็นแบบมาตูมเพราะตอนที่ตูมเข้ามาตูมไม่ได้อยากมาเป็นแบบใครตูมอยากเป็นตัวเองที่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มจากการไม่เอาตัวเราไปเปรียบกับคนอื่นน่ะนั่นคือสุขแรกและสุขที่2ก็คืออย่าทิ้งความฝันทําทุกอย่างให้เต็มที่ต่อให้วันนึงสมมุติว่าวันนึงฉันจะเปิดร้านขายข้าวแกงคนอาจจะมองว่าก็แค่ขายข้าวแกงไม่เห็นยากแต่ถ้าเป็นฝันของคุณน่ะถ้าคุณทําแล้วประสบความสําเร็จต่อให้ลูกค้าเยอะหรือไม่เยอะแต่คุณทํามันสําเร็จเป็นร้านข้าวแกงขึ้นมานั่นแสดงว่าคุณทําตามความฝันได้แล้วใช่เพราะวันนึงก็อาจจะขยายกิจการเป็นแฟรนไชส์ข้าวแกงครับเพราะฉะนั้นเราเหมือนเราต้องรู้ตัวก่อนว่าตัวเราอ่ะอยากเป็นอะไรต้องการอะไรแล้วก็อย่าทิ้งมันอย่าท้อแล้วก็ระหว่างทางเดินมันจะมีอุปสรรคแน่นอนอย่าคือเวลาคนเราอ่ะเวลาล้มอ่ะมันเจ็บแต่เวลาลุกขึ้นมามันมีพลังทุกๆในการล้มทุกๆสเต็ปเพราะตุ้มเข้าวงการมาตุ้มก็ล้มเยอะตุ้มก็เจ็บเยอะตุ้มก็พลาดเยอะโอ้โหหลังเวอะไปหมดแต่วันนี้เราก็ยังอยู่เราก็ต้องอยู่อ่ะเราต้องเดินต่อพวกพี่ๆทุกคนจะเห็นหน้ากล้องตลกสนุกสนานแบบนี้ทุกๆคนมีความเครียดกันหมดถูกต้องไหมอย่างพี่บอลทะเลาะกับเมียไม่เข้าบ้านอ่ะยกตัวอย่างแล้วพี่เทพอะไรคือทุกคนจะมีมึงด้วย
จะมีโมเมนต์จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าคนคนในสื่อไม่เห็นอ่ะหลังกล้องมันเราเป็นมนุษย์อ่ะเนาะเรามีทั้งสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตูมองว่าให้มองทุกอย่างเดินทางสายกลางเดินใช้ชีวิตอย่างมีสติใช่ครับแล้วก็อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนั่นแหละความฝันสำเร็จแน่นอนนะคนที่กำลังล้มอยู่นึกว่าคุณล้มแล้วคุณจะลุกไงให้รู้สึกว่าลุกขึ้นมาแบบสง่าผ่าเผยถูกต้องนะฮะลุกแล้วคุณจะเดินต่อไปยังไงใช่เพราะหนทางนี้ว่าจะมาดีจะมาตูมไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้มาเป็นชีวิตเจออะไรมาเยอะขนาดมาเป็นมาตูมแล้วยังไม่ง่ายเลยครับดูสภาพสิครับง่ายไหมกับการจะได้เงินแต่ละทีฝากผลงานหน่อยตอนนี้จัดแชร์ยังไงอะไรกันจัดแชร์นะครับอยู่ในคลื่นวิทยุ 94 FM นะครับผมแชร์ข่าวเช้าทุกวันพุธพฤหัสศุกร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับจัดกับ DJ ชาวๆแล้วก็ DJ พุธนะครับผมก็ติดตามได้เลยแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายรายการละครกําลังมีครับผมกําลังมีกับทางช่องนะครับก็เราติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันยังไม่อยากบอกอะไรอยากให้ติดตามกับเราเองก็เป็นว่าถ้าเปิดไปเห็นมะตูมในที่ไหนก็ดูหน่อยละกันนะครับจะมาอีกไหมถ้าเราเชิญไปครับตรงนี้เดี๋ยวตูมทำรายการก็เชิญพวกเราไปบ้างพี่ตูมว่าเอาตูมมาอีกรอบนึงอ่ะเอาให้มันพีคกว่านี้ให้ตูมเนี่ยล่อลวงเพื่อนสนิทมาแล้วให้ตูมสุ่มเอาเลยจริงป่ะต่อเลยตูมไม่มีอะไรยังลุกยังคุยอะไรลุกพัดลมลุกตูมพัดลมลุกเอาเมื่อกี้บอกให้มาดักวันนี้พัดลมลุกพัดลมพี่จะเปิดพัดลมให้เห็นเหงื่อออกเข้าไปนั่งปิดรายการกันปิดรายการกันคือกูแบบไหนบอกไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วพัดลมไงก็พัดลมพัดลมไม่ก็คือไม่ก็เปิดก็กูสาดทำหน้าแบบว่าจะลากคนมาแกล้งอ๋อแต่เขาแนะนำดีนะคุยน้ำปลาพริกโขไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะขอบคุณนะเดี๋ยวปิดได้ไหมเนี่ยให้มันเหนียวแล้วล้างออกลำบากโอ้ไอ้เราก็หวังดิเฮ้นี่กูแกะไม่ออกกูลอกออกมาเป็นที่ใครเนี่ยอะไรล่ะคือขอบคุณความน่ารักนะฮะขอบคุณความน่ารักมากเลยเออคนขอบคุณเลยแหละจะปิดดีอยู่แล้วอ่ะเอาพูดอะไรบ้างสินมโตจ้างมาโชว์ลมอย่างเดียวเอามาโชว์อย่างเดียวถามเนี่ยไปเมื่อกี้มาจริงวะเนี่ยทำไมอ่ะเมื่อกี้ตกใจป่ะตกใจไหมโดนมาดีๆตกใจไหมเมื่อกี้ไฟที่ลุกอ่ะทีมงานของเซตต่อหน้าเราเซตมาครับไม่เห็นมันทากาวเต็มหลังไม่ได้สั่งสุขคนคุณตกใจมองไม่ได้สั่งสังเกตอะไรไงจริงวันนี้ตุ้มวิ่งไปหาน้ำมาให้พี่เขาเลยอ่ะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจมากไม่ใช่มีน้ำใจคุณเป็นคนที่สันดานมากผมเห็นนะคุณทำอะไรกิริยาบทเมื่อกี้เราเก็บไว้หมดคุณไปหยิบน้ำมาเทด้วยนะผมตกใจจริงๆนะจริงๆเนี่ยเราจะให้ประตูตกใจพอเห็นไฟลุกเนี่ยตกใจแล้วเราจะวางบินซินไว้ขวดแล้วหยิบแล้วไปน้ำเอาแค่นี้พอจิตใจทำด้วยอะไรวะรายการอย่างวันนี้คือเซตหรอใจคอจริงๆมากไปดับไปพุ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่เราเอาแค่นั้นหรอใช่ไหมมันมีเขามีกาวหรอใช่กาวเป็นเจลเอาทำไมเราแบบไม่ได้อ๋อเราไม่ได้อยู่ในวงการสตันไม่ได้อยู่ในวงการอันนี้ของคุณนี่คล้ายเผาตัวดูเทสต้นหอมครับเผาบ้านครับพี่หอมหนีไปมึงน่ากลัวมากเลยอ่ะคือตกใจมากจริงสุดเขาไม่ได้เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไรที่พวกพี่เล่นไปแกล้งไปหยอกไปก็ต้องขอโทษมาตูมไปนะด้วยโกรธพี่ไหมถามจริงๆโกรธพวกพี่ไหมโกรธโกรธไม่เข้าใจว่าพี่ก็ทำไปเพื่อความสุขของท่านผู้ชมทางบ้านครับผมอันนี้คิดอีกจะเอาอะไรดีจะเอาอะไรดีผมมาตูมโอ้ยคนฉลาดอยากรู้ว่าคนโอ้ยแต่เมื่อกี้ตกใจมากคือแบบไม่คิดว่าจะแบบเล่นกันแรงขนาดนี้อาจารย์จริงๆนี่จารย์หลายจารย์มากจะบอกแต่กูจารย์สุดเลยวันนี้ก็คือพัดลมจะบอกว่าโยเกิร์ตกับไฟลุกกูไม่เป็นไรเลยกูตกใจพัดลม
เทปมาตูมนะฮะเป็นเทปที่ภาพพร็อพเยอะที่สุดจริงเหรอเฉพาะเมื่อกี้นะไฟไหม้เท่าไหร่ 80,000 โอ้แค่กาวหลอดเดียวนี่นะ 80,000 ผัดผักปุ้ง 60,000 โอ้โหเรามาคุยเรื่องค่าทำความสะอาดนาฬิกาตูมเลยมั้ยต้องขอโทษเดี๋ยวนี้คุณตากลับไปแล้วไงโอเคนะวันนี้ขอบคุณน้องดีเจมาตูมครับขอบคุณมากเลยมาตูมขอบคุณน้องด้วยน้องจิ๊บนะฮะจิ๊บมาครับเอาละครับพี่แจนไปไหนพี่อะไรนะพี่แจนไม่มาลานี่คือหายไปพี่ตากไปไม่พอพอแล้วเดี๋ยวเรากลับเลยจริงไม่จริงไหมเนี่ยใช่แก้มันรายการนี่คือครับครับผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับวันที่หน้าสวัสดีครับครับผมทิ้งเลยอ่ะทิ้งเลยครับอาจารย์ยังถามทีมงานอยู่เลยเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆพี่อะไรครับตุ้มดูไม่ออกว่าเขาแบบว่าเป็นทีมงานเซฟจริงๆตุ้มตกใจมากเลยเพราะตุ้มเห็นแบบว่าไฟลุกขึ้นไปที่หน้าพี่อ่ะแล้วไงให้มาเรียนขึ้นมาครับตกใจมากเลยพี่พี่โคตรเก่งโคตรชั่วเลยอ่ะโคตรเนี้ยโคตรอะไรนะครับพี่โคตรเก่งหรือโคตรชั่วเลยฮะนี่แหละจอดหน้าห้องน้ำเลยจอดหน้าห้องน้ำนี่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 ให้เอาแล้วมันมีกล้องมาถ่ายอะแกล้งเนี่ยไม่ได้แกล้งโหแจ๊สถ้าแกล้งต้องในนี่ถ่ายบอลในถ่ายบอลเนี่ยแกล้งแต่เบิร์ดกับแจ๊สไม่เคยแกล้งกันอยู่แล้วเอาแล้วกล้องมันมีกล้องทำไมมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแค่นี้เองก็แหมให้ดูบรรยากาศเอาชุดแจ๊สออกมาดิฮะเอาชุดแจ๊สมาใส่รถอย่าอย่านานนะเขารอเนี่ยมาตูมมึงชอบอ่ะเออชุดอย่างเงี้ยเออมาตูมเห็นจะแกล้งทำไมวะบ้าเปล่าแค่ใส่ชุดมันร้องไห้บ้าแหมนางงามอะความฝันคนเออแต่งเถอะไปเลยพี่ไม่ต้องรอเดี๋ยวแจ๊สไปรถมันเองเราไปเลยไม่ต้องรอมันเดี๋ยวไปรถมันเองบัสเอ้าไปไหนวะพี่บัสกูว่าแล้วไปไหนมันวะพี่บัสรถคันนี้ไปแล้วเหรอไปตอนไหนเมื่อกี้เหรอเฮ้ยกูว่าแล้วแม่งแกล้งกูแน่เลยไงบอกไม่เหมือนไอ้บอลเนี่ยมึงยิ่งกว่าไอ้บอลเนี่ยพี่เบิร์ดแล้วเสื้อผ้ากูไม่มีเปลี่ยนกูใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยห่วงมึงเนี่ยแม่งจริงๆเลยกูอยากมีปืนสักกระบอกให้ยิงว่ากูอายเขาไหมเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่มีด้วยน้องเห็นพี่เบิร์ดป่ะเบิร์ดวิ่งไปนู่นนะว่าแล้วเทปหน้ากูไม่มาแล้วพวกมึงจะแกล้งกูเนี่ยพวกมึงจะกลับบ้านยังไงเสื้อผ้ากูไม่มีเนี่ยโหนี่มึงไม่ได้ทำคนเดียวนะมึงทำมาเป็นทีมเนี่ยเร็วยันเล็บไอ้บอลกูจะกลับยังไงเนี่ยโอ้ยนี่ฝนตกพวกมึงยังไม่เก็บของกันเร็วขนาดนี้เลยเนี่ยแป๊บเดียวสายไฟไม่เหลือเลยมึงเป็นทีมจริงๆไม่เอาแล้วเทปหน้ากูไม่เอาพวกมึงด้วยแล้วมึงถ่ายกันเองไปเลยเรตติ้งมึงตกแน่ไม่มีกลัวทำมาตลกซุปเปอร์ตาร์อย่างนี้ได้ไงวะมึงนะแกล้งกูนะรอบหน้ากูไม่มานะเฮ้ยพวกมึงจำไว้นะ